สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้สวัสดีวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13พอดีเป็นวันเสาร์ที่13เป็นรายการคุยกับวันเสาร์ค่ำได้เวลา3ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.สุนัยแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าจะจัดเป็นรายการที่ไม่หนักนักให้เพื่อนๆได้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่แน่นอนครับความสำคัญของความเป็นประชาชนหรืออำนาจของประชาชนนี้ก็ยังถือว่าสำคัญเสมอในวันปีใหม่เราก็ควรจะได้คิดกันถึงเรื่องนี้ด้วยดังนั้นหัวข้อวันนี้ที่ฉากที่ท่านเห็นขึ้นอยู่นี่ก็คือสวัสดีปีใหม่กันนะครับอาจจะหยุดไปเสียเลยมันก็เสียดายครับและอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ในความเป็นจริงเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางกลับบ้านกันไปแล้วไปตั้งแต่ก่อนวันที่3แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในขอบเขตทั่วโลกเวลาไม่ตรงกันก็จะได้สื่อความหมายกันความจริงเป็นเรื่องน่ายินดีครับสำหรับในวันปีใหม่เราก็จะได้คุยกันเรื่องอำนาจของประชาชนวันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับท่านและขอความเห็นของท่านนะครับก็คือเรื่องการแจกเงินหมื่นเอ๊ะการแจกเงินหมื่นเป็นอำนาจของเราอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันแจกเงินหมื่นเดินหน้าดีกว่าไหมกับเกณฑ์ทหารใหม่ไม่ปังครับการเกณฑ์ทหารนี่จบไปแล้วเพียงแต่เราจะมาสรุปแล้วดูอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนนะครับแต่ประเด็นแรกที่จะคุยกับท่านนั้นก็คือเรื่องราวของการแจกเงินหมื่นอันนี้เป็นอำนาจของท่านถ้าท่านเพิกเฉยอยู่เนี่ยผมว่าเป็นการเสียโอกาสแต่อำนาจของท่านเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเรามาดูคำถามโพอันนี้ละกันครับแล้วผมคิดว่าท่านจะเข้าใจทันทีว่าทุกคนมีส่วนที่จะผลักดันให้ทิศทางของเรื่องนโยบายการแก้เศรษฐกิจไปในทิศทางใดคือคุณเศรษฐานี่เป็นนายกก็จริงแต่ว่าถ้ากระแสคัดค้านทุกด้านมาแล้วประชาชนก็วางเฉยนี่มันก็คุณเศรษฐาก็เศรษฐานะครับเดินไม่ไหวนั่นคำถามนี้จะบอกนัยยะอำนาจของท่านทั้งหลายนะครับแจกเงินหมื่นค้านสารพัดนานกว่าครึ่งปีอันนี้เรื่องจริงนะครับตั้งแต่พูดเป็นนายกวันแรกเขาก็พูดถึงนโยบายหลักนี่แล้วก็มีการค้านกันนานกว่า6เดือนครับเรียกว่าค้านกันทุกองค์กรกลุ่มนั้นค้านกลุ่มนี้ค้านผมก็เลยมาตั้งเป็นคำถามท่านแจกเงินหมื่นค้านสารพัดนานกว่าครึ่งปีทันทีที่นายกปรับใหม่รับฟังความเห็นแล้วมาปรับใหม่ก็ไม่หยุดค้านอีกครับประชาชนควรทำยังไงครับ 1. อยู่เฉยๆรอรับแจกค้านกันพอแล้วในความเห็นแรกคือค้านพอแล้วแล้วเราก็รับฟังเฉยๆไม่ไปเต้นตามแล้วรอนายกเขาทำนโยบาย 2. ค้านยังไม่พอรอได้ยังไม่ต้องแจกก็ได้อันนี้แหละความเห็นของท่านจะเอายังไงจริงๆเขาถามโพกันเยอะแล้วนะครับถามโพว่าท่านเห็นด้วยไหมกับการแจกเงินหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ถามอย่างนั้นผมถามในประเด็นคล้ายกันแต่เป็นพลังอำนาจของเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยครับ
ม่ใช่ตอบโพลตอบโพลแล้วก็จบไปเท่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันอย่างไรมาดูผลโพลเมื่อวันจันทร์วันพฤหัสครับขอโทษแหมไปคุยเรื่องที่เมียววดีเป็นเรื่องต่างประเทศเลยเข้าใจเป็นวันจันทร์ผลโพลเมื่อวันพฤหัสนะครับในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 3,821 ท่านพม่ารัฐประหารจนบ้านเมืองพังรบกันเห็นตำตามาติดแม่สอดทหารไทยยังจะกล้าทำรัฐประหารอีกไหมเพื่อนๆแสดงความเห็นมาบอกว่า1กล้า 88% 2ไม่กล้า 12% ผมว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับแสดงว่าเรายังเชื่อว่าทหารไทยนี่ภาษาอีสานเรียกไม่หัวซาคือกูไม่สนใจถ้ากูจะทำนะครับเพราะว่านี่คือข้อสรุปของคนไทยส่วนใหญ่ที่มองทหารว่าเป็นคนเป็นกลุ่มอาชีพที่รักประชาธิปไตยหรือไม่วันนี้ทุกคนเชื่อว่าทหารจริงๆทหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบประชาธิปไตยนะแต่ว่าโดยกลไกของระบบอำนาจเนี่ยมันใช้อำนาจกดลงไปโดยโครงสร้างของระบบทหารเผด็จการแบบโบราณเนี่ยมันทำให้ทหารที่เห็นต่างนี่แสดงออกไม่ได้ก็คล้ายๆกับพม่านี่นะครับก็แต่ว่าวันนี้ทุกคนก็เห็นนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนี่ผมกล้าพูดเลยนะแม้ว่าท่านจะกดโพลอยู่ 3,821 ท่านในสุนัยทีวีก็ตามทีเพราะมันเป็นความคิดเห็นเป็นกระแสอย่างนี้มานานแล้วว่าทุกคนเชื่อว่าบ้านเมืองนี้ยังไม่หมดสิ้นการรัฐประหารบ้านเมืองนี้ยังไม่หมดสิ้นความคิดที่จะทำการแย่งยึดอำนาจไปจากประชาชนในสุนัยแฟนคลับ 1,747 ท่านก็ 86-14% ครับดังนั้นวันนี้ถ้าใครไปถามโพอย่างนี้นะครับในประเทศไทยผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นคล้ายกันอย่างนี้คือไม่เชื่อว่าทหารนี่จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาดูผู้อุปการะคุณหน่อยครับขอบพระคุณมากปรากฏว่าวันนี้ทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นทั้งในสุในทีวีและในสุในแฟนคลับได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆทั้งสองช่องนะครับในสุในสุในแฟนคลับครับแหมเป็นต้องถือว่า เป็นเงินไทยก็ไม่น้อยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆที่ผมได้รับกำลังใจจากท่านในช่องของสุในแฟนคลับนะครับคือคุณทากากิครับคุณทากากิเปิดดูในช่องสุในแฟนคลับได้ซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วย600บาทครับกราบขอบพระคุณมากนะครับส่วนในสุนัยทีวีนะครับคุณทิพย์นิวก็ช่วย20เหรียญครับคิดเป็นเงินไทยก็พอๆกันนะ 6-700 บาทนะฮะขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ในสุในทีวีคุณกิติศักดิ์ครับแม่แฟนเก่ากันต่ออายุเป็นเดือนที่40แล้วครับขอบพระคุณมากนะครับใครที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุแล้วยังไม่ได้ต่อเนี่ยนะครับช่วยต่อเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ
ให้กับผมและทีมงานในการทำงานการต่อสู้เพื่อต่อต้านเผด็จการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นวันนี้ประเด็นที่ผมตั้งโพถามท่านวันนี้ในโอกาสสวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับปีสงกรานต์ผมอยากให้ท่านได้มีเขาเรียกว่าเป็นให้มีความรับรู้ร่วมกันว่าอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจหลักดังนั้นคำถามโพที่ถามท่านนี้เป็นเรื่องของการถามเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลนะครับท่านนายกเศรษฐาทำนโยบายเสนอต่อประชาชนและประชาชนก็ให้การรับรองจนตั้งรัฐบาลได้แล้วเอานโยบายเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจอย่าลืมว่าประเทศเรานั้นมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมายาวนานอันนี้เราไม่ต้องพูดกันแล้วไม่มีใครกล้าปฏิเสธแล้วครับครั้งแรกๆก็เสียงแข็งว่าแจกเงินดิจิตอลไม่ถูกต้องไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจแจกได้ยังไงแต่วันนี้ทุกคนเนี่ยผมว่าอายตัวเองหมดแล้วที่จะพูดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในสถานการณ์เช่นนี้มันยาวนานมา6ครึ่งปีกว่าแล้วธรรมดาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับเมื่อประชาชนมอบหมายให้มีการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วเนี่ยพรรคการเมืองก็จะต้องแก้ปัญหาตามนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่ไปหาเสียงกับประชาชนดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากในแกนนำพรรคเนี่ยนะครับก็พยายามจะผลักดันนโยบายเพื่อจะแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดิจิตอลผมคิดว่าการที่คนจะคัดค้านนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีลิมิตจบสิครับว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วทำไมมีลิมิตจบนี่มันจะบริหารบ้านเมืองกันได้ยังไงระบบประชาธิปไตยมันจะเดินหน้าได้อย่างไรไม่ว่าระบบไหนทั้งนั้นแหละครับการวิพากษ์วิจารณ์มันต้องมีจบแต่แน่นอนในระบบเผด็จการเนี่ยมันอาจจะเสียงเงียบหน่อยนะครับก็เลยจบง่ายแต่ระบบประชาธิปไตยนี่มันมีฝ่ายค้านมีสื่อมวลชนแล้วยิ่งในระบบเผด็จการแบบไทยเนี่ยมันมีการสร้างองค์กรอิสระมาขัดขวางอีกแล้วองค์กรอิสระเหล่านี้รวมทั้งมวลชนฝ่ายขวาจัดทั้งหลายก็ได้ใจมา17 18ปีแล้วตั้งแต่การก่อการชุมนุมเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลผมว่าไอ้กรณีอย่างนี้มันน่าจะจบลงได้สักทีดังนั้นพลังของประชาชนเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่เราจะแสดงออกยังไงการแสดงออกนั้นว่ากันจริงๆก็รัฐบาลเขาไปทำงานประชาชนก็เป็นคนเฝ้าดูนะครับทีนี้เราจะแสดงพลังของประชาชนในกรณีที่มันเกิดวิกฤตคือเถียงกันไม่หยุดสักทีจริงๆเนี่ยมันต้องเดินหน้าได้แล้วเพราะว่าเถียงกันมา6เดือนแล้วเกินกว่า6เดือนแล้วดังนั้นตรงนี้ครับคำถามที่ผมตั้งคำถามไว้ว่าเมื่อแจกการแจกเงินหมื่นค้านกันสารพัดนานกว่าครึ่งปีแล้วทันทีที่นายกปรับใหม่ก็ไม่หยุดค้านประชาชนควรทำยังไงนะครับไอจะไปบอกเดินขบวนหนุน
เศรษฐาให้แจกเงินมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ก็มีเหมือนกันครับก็คือไปเยี่ยมประชาชนแล้วประชาชนก็ขึ้นป้ายแสดงความต้องการอันนั้นเป็นไม่ได้แต่มันมีอีกกระบวนการหนึ่งที่พยายามจะไม่ให้รัฐบาลเดินหน้าได้ด้วยการขัดขวางทุกรูปแบบไอ้การวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันเกินกว่า6เดือนแล้วนายกเขาก็ไปเตรียมการมาหมดแล้วหาทางหนีทีไล่ฟังความเห็นขององค์กรต่างๆว่ามันจะมีการทุจริตนะปปช.เนี่ยเขาก็โต้แย้งกันแล้วว่าปปช.นี่ทับต้องทำหน้าที่เตือนเท่านั้นไม่ใช่มาขวางปปช.ก็ชักอายหลบไปแล้วเห็นไหมแต่ว่าวันนี้ทั้งนักการเมืองสื่อมวลชนองค์กรมวลชนต่างๆโดยเฉพาะองค์กรที่แสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลแน่นอนนะครับก็แสดงท่าทีออกมาเช่นนั้นผมเลยตั้งคำถามว่าเราประชาชนเนี่ยควรจะทำยังไงเต้นไปกับเขาไหมหรือว่าวางเฉยเท่ากับเป็นการสนับสนุนแต่แน่นอนครับถ้าจะแสดงการสนับสนุนด้วยการแสดงออกทางสังคมเนี่ยมันก็ยังไม่มีจังหวะเว้นแต่ว่ามีคนเขาถามโพว่าท่านเห็นด้วยยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ยากเอาละดังนั้นผมถามท่านอย่างเงี้ยท่านคิดว่าควรจะทำยังไงความเห็นที่หนึ่งก็คืออยู่เฉยให้รัฐบาลเขาทำแล้วเราก็รอรับแจกเงินแจกอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็เถียงกันไปนะครับแต่มันต้องมีเวลายุติของมันดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราอยู่เฉยๆรอรับแจกค้านกันพอแล้วอันนี้เห็นเลยว่าค้านพอแล้วอันที่สองค้านยังไม่พอรอได้ยังไม่ต้องแจกอันนี้อีกพวกหนึ่งนะครับให้แสดงความเห็นทีนี้ในประเด็นที่ผมหยิบอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าท่านก็รับรู้ปัญหากันหมดแล้วนะฮะรับรู้ปัญหากันหมดแล้วแล้วก็ถ้าไม่หลับหูหลับตาจริงๆนี่เรารู้ทั้งได้ทั้งเสียจำเป็นไม่จำเป็นและเหตุผลอะไรต่างๆดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นความสำคัญแล้วดูได้จากไหนดูได้จากสื่อมวลชนเพราะว่าสถานการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจมันมีอยู่แล้วและทุกคนก็เห็นแล้วขณะนี้นโยบายหลักก็คือกระตุ้น GDP อันนี้ว่านี้จริงๆแล้วไอ้สูตรอย่างนี้เป็นสูตรในทางทฤษฎีที่เขาทำกันมาในระบบทุนนิยมเพื่อให้เงินเนี่ยมันหมุนแล้วที่เขาบอกว่าหมุนหลายรอบไอ้การหมุนหลายรอบเนี่ยมันก็จะเกิดภาษีเกิดการบริโภคที่เขาเรียกว่าเราจะทำให้ GDP โตพอโตปั๊บมันก็จะหมุนเคลื่อนอย่างอื่นไปหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้ว่ากันจริงๆแล้วประเทศไทยทำกันมานานเต็มทีแล้วนะครับถ้าผมบอกว่าทักษิณทำท่านก็จะว่าอย่างงุ่นอย่างนี้ว่าแหมเชียร์แต่ทักษิณก็ข้อเท็จจริงเมื่อเกิดวิกฤตปี40เนี่ยหลักการอันเนี้ยมันก็ลงไปนะครับเงินเนี่ยมันลงไปที่ฐานรากในรูปการต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านโอท็อปในการสร้างงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างที่เราเห็นแล้วมันที่ท่านทักษิณเคยพูดว่าเวลาคือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยให้ลดน้ำที่รากอย่าลดน้ำที่ยอดเพราะว่ารากน่ะคือประชาชนกำลังเกิดปัญหามากต้องให้ได้น้ำแล้วที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี40ได้
ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2518 17 18ท่านอาจจะนึกไม่ออกเฮ้ยทำไมไปไกลนักตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักมันไม่รู้จะขับเคลื่อนยังไงเนื่องจากเกิดสงครามในอินโดจีนและเกิดสงครามภายในประเทศคือการต่อสู้ระหว่างเผด็จการทหารกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นกระแสการสู้รบในสงครามอินโดจีนเมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงเนี่ยมันก็กรอบสิครับมันกรอบกันหมดอะทุกประเทศท่านทึกฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นใช้วิธีเดียวกันเลยครับอัดเม็ดเงินลงไปที่ประชาชนไปลงที่การผลิตการทำงานจริงๆทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าเคนที่อเมริกานี่แล้วเขาทดลองทำกันได้แล้วหลายครั้งอย่างในอเมริกานี่ก็มีปัญหาตอนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็นักเศรษฐศาสตร์คนนี้เขาก็ใช้ทฤษฎีประธานดีในเวลานั้นเขาก็ใช้เอาทฤษฎีนี้ลงไปคือรัฐเป็นผู้ลงทุนสร้างเขื่อนสร้างอะไรมากมายเพื่อจะกระตุ้นแรงงานกระตุ้นผลผลิตในเวลานั้นย้อนกลับมาที่ประเทศไทยท่านทึกฤทธิ์ใช้นโยบายเงินผันกับสภาตำบลคือให้ประชาชนเนี่ยจัดตั้งเป็นสภาตำบลตอนนั้นยังไม่ใช่อบต.นะแล้วก็อัดเม็ดเงินตามนโยบายเงินผันลงไปฟื้นเหมือนกันครับเห็นไหมดังนั้นวันนี้มันเป็นทฤษฎีในทิศทางเดียวกันแต่อาจจะคนละบริบทแล้วก็ใช้วิธีการมันต้องลองครับแล้วทักษิณเนี่ยเขาได้พิสูจน์แล้วคึกฤทธิ์ก็ได้พิสูจน์แล้วเอากันใกล้ๆ10กว่าปีทักษิณก็พิสูจน์แล้วเรื่องกองทุนหมู่บ้านโอท็อป30บาทรักษาทุกโรคการอัดเม็ดเงินลงไปอย่างที่ว่านี่นะธนาคารหมู่บ้านเนี่ยตอนนั้นก็ถูกวิจารณ์อย่างนี้ครับแน่นอนครับไอ้นโยบายใหม่ๆก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงทั้งนั้นแต่สุดท้ายมันพิสูจน์มาแล้วว่าสำเร็จวันนี้เรื่องเงินดิจิตอลมันเป็นบริบทที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นอยู่กับวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายเจตนาร้ายหรือเจตนาด้วยสุจริตพรรคประชาธิปัตย์เขาก็วิจารณ์นโยบายไทยรักไทยตอนนั้นอย่างเจตนาร้ายเหมือนกับที่เขาทำวันนี้เช่น30บาทตายทุกโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาไม่เชื่อแล้วก็ใส่ร้ายแต่พอเดินไปได้มันก็เป็นจริงๆแล้วกลายเป็นนโยบายเรือธงของประเทศนะไม่ใช่ของพรรคไทยรักไทยนะไอ้ยึดอำนาจยังเอานโยบาย30บาทไปโฆษณาว่าเป็นของมันเองในสหประชาชาติเลยดังนั้นวันนี้เราต้องลองดูดังนั้นที่ผมจับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าความสำคัญที่สื่อมวลชนเขาให้ความสำคัญเนี่ยหลังจากที่ผ่านมากว่าครึ่งปีแล้วที่วิพากษ์วิจารณ์กันคณะรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเขาก็ไปเตรียมงานมาเรียบร้อยแล้วก็นัดแถลงวันที่10ที่ผ่านมาท่านเชื่อไหมครับผมเองก็อยู่ในวงการเมืองแต่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนานๆจะเห็นข่าวสำคัญอย่างนี้นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวตัวใหญ่ติดต่อกันหลายวันทั้งที่ไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมรุนแรงอะไรนะไม่ใช่ข่าวเลวร้ายนะเป็นข่าวสร้างสรรค์ปรากฏว่าท่านนัดจะแถลงวันที่10สื่อมวลชนทุกฉบับลงข่าวเตรียมข่าวตั้งแต่วันที่9ดังนั้นหนังสือพิมพ์วันที่10เช้าเนี่ย
ก็เริ่มลงข่าวแล้วทั้งที่นายกยังไม่ได้แถลงนะผมให้ท่านดูเนี่ยครับหนังสือพิมพ์เช้าวันที่10ในขณะที่นายกยังไม่ได้แถลงท่านดูนะไทยรัฐเศรษฐาแถลงวันนี้รอลุ้นยันชัดเจนแจกเงินหมื่นเดลินิวลงนี่ผมพูดกับท่านไปแล้วมติชนลงสยามรัฐพาดหัวตัวใหญ่หมดครับทั้งที่นายกยังไม่ได้แถลงนะแนวหน้าลงทีนี้พอถึงวันที่10แถลงวันที่11ลงอีกครับนะฮะวันที่11ลงอีกมาดูวันที่11ไทยรัฐเอาดูอีกอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นฉบับเก่าซ้ำกันนะไม่ใช่นะฉบับวันที่10เช้าฉบับที่11เช้า11เช้านี่คือการแถลงข่าวของนายกก็ลงอีกนี่ครับไทยรัฐนายกผ่าคลอดเงินดิจิตอล5แสนล้านให้กับ50ล้านคนเดลีนิวเช้าวันที่11นะแจกดิจิตอลใช้งบธกส.ไม่กู้จับจ่ายผ่านซุปเปอร์แอปเอามติชนเศรษฐานำแถลงดิจิตอลวอลเล็ตแจก 10,000 ไตรมาส 4ไอ้วันที่11เนี่ยพาดหัวข่าวเนี่ยมันต้องลงอยู่แล้วเพราะมันเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าวันเช้าวันที่10ท่านยังไม่ได้แถลงเลยแต่หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวตั้งแต่คืนวันที่9เห็นไหมฮะอย่างนี้ไม่บอกว่าจะไม่ให้ความสำคัญได้ยังไงครับนี่แหละเรื่องสำคัญที่สื่อมวลชนเขาเห็นข่าวสดสรุปดิจิตอลไม่มีกู้นิดแถลง50ล้านคนได้ในไตรมาส 4สรุปทิศทางแล้วแนวหน้ารัฐบาลเคาะ3แหล่งที่มาเงินดิจิตอลแจก50ล้านคนทีแรกว่าแจกคนนั้นแจกอย่างนี้แล้วก็ทำไมไม่แจกคนจนเล่าต้องแจกคนจนที่เขาก็บอกแล้วว่านโยบายอันนี้ไม่ใช่เรื่องช่วยคนจนอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยทั้งประเทศคือการกระตุ้นท่านก็รู้แล้วดังนั้นไอ้เงินที่ลงไปเนี่ยเขาจะให้หมุนหลายรอบเขาก็ไปวางจังหวะแล้วก็ฟังความเห็นต่างๆที่ปปช.ก็บอกระวังจะเกิดทุจริตเอากลับไประมัดระวังนะฮะแบงก์ชาติมันจะเกิดอย่างนั้นเอามารับฟังทุกฝ่ายเสนอเขาก็เอาไปรับฟังแล้วก็ปรับให้เห็นทิศทางว่าจะทำยังไงอย่างที่ท่านได้ฟังคำแถลงไปแล้วว่ารอบแรกให้กับประชาชนก่อนให้กับซื้อกับร้านค้าเขาต้องการให้ซื้ออยู่ในพื้นที่ไม่ให้ดูดเข้ามาในกรุงเทพถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นี่เขาวางแผนอย่างรอบคอบมาก่อนแล้วแต่เมื่อมีการวิจารณ์เขาก็มาฟังคำวิจารณ์แล้วทำใหม่เห็นไหมในแนวหน้าก็บอกนี่ก็ลงอ้าวกรุงเทพธุรกิจเมื่อเช้าวันที่11ก็ลงเห็นไหมผู้จัดการก็ลงไทยโพสต์ที่ด่ารัฐบาลไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเป็นประจำก็ต้องลงแต่ว่าลงในมุมของเขานะครับปรากฏว่าพอมาถึงเสร็จจาก11แล้วทีนี้ไม่ได้นั่งแถลงแล้ววันที่12ลงอีกครับ3วันแล้วจนถึงวันนี้นะครับ13นี่12นี่ท่านเห็นนะไทยรัฐอีกแล้วทำได้ไม่ผิดกฎหมายกู้เงินธกส.เศรษฐายืนยันคือยังมีปมถกเถียงกันอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่มีปมจะถกเถียงแล้วครับแต่ยังว่าฝ่ายค้านเขาก็แซะไม่หยุดที่ว่าฝ่ายค้านนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพรรคก้าวไกลนะฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะเป็นฝ่ายที่โต้แย้งกับรัฐบาลเนี่ยเมื่อโต้แย้งเขาก็ลงอีกเห็นไหมไทยรัฐทำได้ไม่ผิดกฎหมายกู้เงินธกส.เศรษฐายืนยัน
นะแล้วก็มีข่าวอื่นๆด้วยนะเดลินิวคลังยันได้ดิจิตอลครบคนแก่คนไข้ติดเตียงไม่มีมือถือก็ได้คือได้อย่างเสมอภาคเพื่อไปกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับนี่เป็นงานครั้งใหญ่ที่จะบันทึกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับมติชนเศรษฐามั่นใจแหล่งเงินธกส.แจกหมื่นถูกกฎหมายเห็นไหมข่าวสดปมเงินฝาก 500,000 นิดสรุปเริ่มนับวันลงทะเบียนเขาก็ต้องมีการเตรียมลงทะเบียนนะครับต่อไปนี้ก็เตรียมการละส่วนจะมีรายละเอียดว่าอย่างนี้จะถือว่านับเงินในบัญชีวันไหนถ้ามี 500,000 คนที่มีเงินในบัญชีเกินเท่านี้เท่านี้จะไม่ได้รับเงินเนี่ยเขาก็มีเขาก็กำหนดละอันนี้นะฮะรายละเอียดลงละไทยโพสต์ล้วงเงินธกส.เสี่ยงสูงเอานี่ก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องเดียวกันที่ผมให้ท่านดูทั้งหมดนี้ท่านเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มีความสำคัญจริงแล้วมันเป็นทางรอดที่จะเรียกว่าทางเดียวก็ได้เพราะโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีรัฐบาลเดียวมันไม่ได้มีหลายรัฐบาลจะได้เอาแบบนั้นเอาแบบนี้ดังนั้นเมื่อกำหนดทิศทางเช่นนี้แล้วท่านเศรษฐาก็บอกเป็นนโยบายเรือธงนะครับแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดหมดแล้วเหมือนกันนี่ก็คือข่าวของกระทรวงการคลังท่านอาจจะหาได้นะครับในรายละเอียดถ้าท่านอยากจะรู้ข่าวกระทรวงการคลังมีประกาศมา2หน้าผมดูแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรครับว่าขั้นตอนจะทำอย่างไรนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการซื้อขายแนวทางการดำเนินโครงการนะครับ1กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร2เงื่อนไขการใช้จ่าย 2.1 ระหว่างประชาชนกับร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าเขากำลังเขาวางทิศทางละเอียดหมดแล้วท่านไปหาดูนะครับแต่ปรากฏว่าการค้านก็ยังมีอยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับการค้านเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าค้านไม่รู้จักจบสิ้นนี่มันไม่ต้องเดินอะไรนะมันไม่ต้องเดินหน้าแล้วปรากฏว่าคนค้านก็คือคนเดิมที่เคยค้านและบอกเป็นไปไม่ได้เริ่มจากว่าไม่ได้มีวิกฤตคุณจะแจกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เถียงกันมาแล้วครับ6เดือนกว่าแล้วผมว่ามันเป็นเวลานานพอแล้วมั้งครับดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าผมจึงเอาโพมาถามท่านเพื่อให้ท่านได้แสดงพลังอำนาจของท่านว่าในฐานะเจ้าของประเทศเนี่ยที่ลงคะแนนกันมาแล้วแล้วก็ตั้งรัฐบาลกันแล้วกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเรามีผลประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยเราประชาชนควรจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้คำคัดค้านผมไม่ได้เก็บมาทั้งหมดนะครับเพราะเก็บไม่ไหว6เดือนนี่ผมเอามาเรียงหมดไม่ได้แต่ท่านพอรู้อยู่แล้วก็มาดูคุณไหมสิริกัญญาแน่นอนครับเขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องค้านเราไปคาดหวังว่าเฮ้ยคุณหมายเชียร์รัฐบาลหน่อยมันไม่ได้แต่ว่าคำค้านที่เกิดขึ้นจน6เดือนจากกอไก่จนถึงหอนกฮู้จากตัว A จนถึงตัว Z นั้นเนี่ย มันน่าจะจบได้ปล่อยให้รัฐบาลเขาเดินไปสิเออมุมมองสิริกัญญามองดิจิตอลวอลเล็ตสตาร์ทเศรษฐกิจไม่ติดอย่างที่คิด
เอ้าถ้าเขาทำแล้วไม่ติดนี่ความรับผิดชอบมันมีเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่มีใครเลือกพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างที่คุณหมายว่านะสิริกัญญานี่ไม่ใช่ค้านเรื่องเดียวนะสื่อก็มาลงกันหลายอันเลยนะสิริกัญญามองดิจิตอลวอลเล็ตอาจสตาร์ทเศรษฐกิจไม่ติดอย่างที่คิดนี่ในกรุงเทพธุรกิจในประชาชาติธุรกิจสิริกัญญาดักคอแจกเงิน 10,000 ร้านสะดวกซื้อเป็นร้านขนาดเล็กหรือไม่จริงๆเขาบอกไปแล้วแต่เธอก็ยังว่ายังสงสัยแหมก็แน่นอนครับคนเป็นฝ่ายค้านต้องช่างสงสัยสงสัยก็เสนอก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเราแล้วว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ยระบบประชาธิปไตยมันจะต้องทำหน้าที่ของมันแล้วไม่อย่างนั้นฝ่ายบริหารมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นรัฐบาลกันทำไมคุณจุรินทร์ก็แน่นอนนะครับฝ่ายการใหญ่สองคนคุณจุรินทร์ก็บอกซัดดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต่างจากจำนำข้าวรัฐบาลใช้วิธีกู้ธกส.มาแจกเสี่ยงสร้างหนี้ซ้ำรอยเดิมเอาแล้วไอ้กองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านสมัยที่ไทยรักไทยเขากู้เปล่าก็กู้และที่ไปใช้เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคคุณจุรินทร์ก็พรรคประชาธิปัตย์ก็วิจารณ์เหมือนกันว่าตายทุกโรคแล้วมันก็สำเร็จไปแล้วจนอายุยังเรียนแบบต่อเนี่ยผมก็ถือว่าคือสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยผมไม่ค่อยไม่หมายเท่าไหร่นะเพราะประชาธิปัตย์ได้ประกาศตัวชัดแล้วว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมหมายเฉพาะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ได้หมายเรื่องคุณไหมนะแต่ผมคำนึงถึงเสียงประชาชนที่สนับสนุนก้าวไกลถ้ามองการเมืองอย่างเข้าใจเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เมื่อแกนนำของพรรคทำการคัดค้านพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรงนี่นะอารมณ์ของมวลชนมันจะปะทะกันด้วยเข้าใจนะดังนั้นผมไม่หมายเลยครับคุณจุรินทร์พูดไปเถอะพกประชาชนก็รู้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้แสดงตัวที่ลับๆล่อๆวันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจก็เป็นกกต.อันนี้ผมมองภูมิหลังด้วยนะแกบอกว่าทำงานใหญ่ต้องเอียงเป็นกกต.แต่ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่ผ่านมาคือคุณสมชัยนะคุณสมชัยคนนี้ก็บอกว่าปมเงินดิจิตอล10,000 บาทสงสัยร้านสะดวกซื้อแบบ 7-Eleven จะมีทีวีตู้เย็นแอร์มือถือขายหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าคือพยายามค้านให้เกิดความรู้สึกให้มันสับสนแต่ประชาชนเราสิครับเราสับสนไหมหรือว่าฟังแล้วก็คิดว่าพอแล้วให้รัฐบาลเขาเดินหน้าได้แล้วเราก็เป็นคนดูเป็นกำลังหลักในการค้ำประกันโครงสร้างของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานี้ให้มันเดินหน้าต่อไปนะครับมาถึงอมรินทร์ก็ยังไปเอาความเห็นประชาชนมาคนหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรแล้วพูดหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ว่าแล้วกกต.ก็ว่าแล้วปปช.ก็ว่าแล้วเอาความเห็นชาวบ้านนานหนึ่งคนชาวบ้านไม่เชื่อจะได้ใช้เงินหมื่นของรัฐบาลนายกเศรษฐา ไม่รู้ใครนะครับเอามาถามอย่างเงี้ยคุณสมชัยที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับในอดีตใน6เดือนที่ผ่านมาก็บอกแจกเงินหมื่นผิดกฎหมายก็เตือนเขาแล้วใช่ไหมเตือนแล้วก็ปล่อยเขาแจกที่เขาอยากจะแจกถ้าผิดกฎหมายก็ไปแจ้งความดำเนินการกับ
กับคุณเศรษฐากับรัฐบาลสิเออคือมันต้องมีกลไกสิครับไม่ใช่ค้านกันอยู่ตะพื้นตะพือผมไม่ได้มาว่ากล่าวการคัดค้านแต่ว่าเรากำลังมองถึงว่ากลไกของระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเดินหน้านะครับดังนั้นจะเอากระแสต่างๆมาขวางเพื่อให้รัฐบาลเป๋ไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้คุณเศรษฐาเขาไม่เป๋แล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนดิเจ้าของอำนาจนี่จะเอาอย่างไงจะให้เดินหน้าต่อไปไหมผมก็เลยถึงถามโพลนี่มาไงคือถ้าทำผิดกฎหมายก็ไปดำเนินการกับเขาได้ไม่เป็นไรกฎหมายก็เป็นกฎหมายไปอันนี้ก็คุณสมชัยนี่รู้สึกว่าจะทำท่าเมื่อก่อนก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สอบตกแล้วก็มาอยู่กับเสรีแล้วก็ตกแล้วนี้ก็ออกไม่รู้จะคือหาที่ยืนไม่เจอสักทีเนี่ยนะสมชัยเตือนแจกเงินดิจิตอล 10,000 มีประเด็นเสี่ยงเปิดช่องปปช.เล่นงานก็เอาเลยเพราะปปช.เขาก็อยากจะเล่นงานวันนี้นายกเขาก็ตะเตรียมหมดแล้วว่าอะไรที่จะเป็นจุดอ่อนตามที่องค์กรต่างๆได้แนะนำมาเขาก็ไปหาทางป้องกันหมดแล้วนะครับนี่ในอดีตก็คงจำได้นะครับเมื่อ6เดือนที่แล้ว99นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ค้านแจกเงินดิจิตอลวันไม่ได้คุ้มเสียที่ยกเลิกอ้าวเห็นไหมอันนี้ไม่ว่าใครก็ค้านมาแล้วแต่วันนี้รัฐบาลเขาไม่เลิกอ่ะเขาได้รับอำนาจมาจากประชาชนแล้วเขาต้องทำงานครับคุณธีรชัยนี่ก็เป็นแกนนำพันธมิตรนะครับที่ล้มและสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารเมื่อปี49แล้วตอนหลังเนี่ยมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ประธานเป็นที่ปรึกษาแจกเงินหมื่นดิจิตอลทำไม่ได้จริงทำไม่ได้เอาก็ให้เขาลองทำดีนะครับเนี่ยดังนั้นไอ้ภาวะการอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจึงมาถึงจุดในโอกาสวันปีใหม่ไทยให้ประชาชนได้แสดงพลังกันหน่อยครับจะไปสาดน้ำจะไปเที่ยวกันแต่ว่าอำนาจมันติดตัวท่านไปอยู่ข่าวมันไม่จบในวันมันไม่ได้หยุดนะฮะในวันสงกรานต์ดังนั้นกระแสอย่างนี้เรามารับรู้ร่วมกันแล้วขอให้ท่านช่วยกดโพและขอให้ท่านกดไลค์เพื่อให้คลิปอันนี้มันกระจายออกไปเป็นมติมหาชนว่าประชาชนผู้มีอำนาจนั้นควรจะแสดงท่าทีในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินได้ไม่อย่างนั้นไอ้กลไกระบบประชาธิปไตยถ้าค้านก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสื่อมวลชนถ้าไม่มีกระแสของมวลชนมาสัมทับเลยนี่สื่อมวลชนก็จะรายงานข่าวเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยฟุ้งไปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกกาเลโกลาสอีกชุดนึงออกมาอีกนะครับถ้าพอปั่นได้ที่แล้วเดี๋ยวมาอีกชุดนึงแล้วสร้างกระแสชุมนุมต่างๆเราควรจะจบได้หรือยังครับกับเรื่องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยอำนาจนอกระบบหรือเป็นเครื่องมือให้แก่อำนาจนอกระบบดังนั้นวันนี้ที่นำเสนอเนี่ยครับนี่ก็คือเสนอว่าประชาชนต้องแสดงพลังเพื่อคุ้มครองระบบนี้เดินต่อไปอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยจะครึ่งใบค่อนใบเราหนุนครับหนุนให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินหน้าไม่เปิดช่องทางให้แก่พวกอันธพาลทางการเมืองที่จะมาสร้างความปั่นป่วนและสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับพูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารวันนี้หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเพื่อนของผมท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมงานสงกรานต์กับงานเกณฑ์ทหารมันใกล้กันครับมันอยู่ในเดือนเมษาเหมือนกันดังนั้นตั้งแต่ผมเด็กๆก็จะเห็นเขาเกณฑ์ทหารกันฮึ
คนก็ไม่รู้ตอนเราเด็กๆไม่รู้นะว่าเขาดีใจนะติดทหารหรือว่าไม่ติดทหารตกลงจับใบดำหรือใบแดงนี่ไม่รู้แต่พอเราโตแล้วเรารู้ว่าอ๋อที่เขาเฮ่ๆๆกินเหล้าฉลองกันหลังจากเสร็จงานการจับใบดำใบแดงแล้วคือได้รับใบดำดังนั้นวันสงกรานต์ในวันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องการสาดน้ำแล้วน้ำที่ถูกสาดหนักที่สุดสาดมาที่ท่านสุทินคลังแสงท่านสุทินคลังแสงถูกสาดน้ำไม่ใช่เรื่องสาดน้ำเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับตอนนี้น้ำที่ซัดมาที่ท่านสุทินก็คือน้ำปรับครม.ตามข่าวบอกว่าคุณสุทินจะถูกปรับออกจากรัฐมนตรีกลาโหมครับแล้วก็มีคุณหมอชนน่านด้วยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีนี้ผมพูดกับท่านมาหลายครั้งแต่แน่นอนไม่สามารถจะระบุได้เพราะมันยังไม่มีจริงแต่มีแน่ถ้าถามบอกทำไมมีแน่ผมก็อธิบายมาแล้วว่ามา6เดือนแล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องการยุบพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมีสัดส่วนอะไรต่างๆแตกต่างกันไปรวมตลอดถึงปัญหาต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านไม่ต้องไปตกกระจายนะครับแต่แน่นอนหนังสือพิมพ์เขาต้องลงกันให้สนุกสนานทำไมผมถึงบอกไม่ต้องตกกระจายนี่มติชนลงบอกว่าโผครม.ออกแล้วสุทินชนน่านหลุดคู่นายกควบกลาโหมสมศักดิ์นั่งสาธารณสุขพออ่านข่าวนี่ข่าวออนไลน์นะเดี๋ยวดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้อีกทีหนึ่งคือบอกปรับครม.แล้วโผออกแล้วโผออกแล้วกับปรับครม.แล้วนี่คนละเรื่องนะคำว่าโผออกแล้วหมายความว่าเขาเตรียมจัดรายชื่อเรียบร้อยแล้วบอกท่านนะครับยังไม่มีจัดเพราะไม่น่าจะมีใครรู้จริงแต่จะบอกไม่รู้จริงก็ไม่ได้เพราะว่าสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขากล้าลงถึงขนาดบอกโผครม.ออกแล้วมติชนเนี่ยไทยรัฐก็ออกไทยรัฐก็พูดในทางเดียวกันครับเรื่องท่านสุทินนี่ท่านสุทินนี่เป็นข่าวหลุดโผครม.รัฐมนตรีกลาโหมนี่มาหลายรอบแล้วนะตั้งแต่เดือนก่อนนู้นแต่ไทยรัฐให้รายละเอียดอีกบอกว่าที่ต้องปรับท่านสุทินออกเพราะท่านเศรษฐาจะออกจากกระทรวงการคลังมานั่งรัฐมนตรีกลาโหมเองแล้วจะมอบให้บุคคลหนึ่งคือคุณพิชัยนะครับคุณพิชัยคนนี้เป็นที่ปรึกษานายกอยู่แล้วชื่อเอาละคุณพิชัยท่านนี้ท่านนามสกุลอะไรผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยคุ้นชื่อท่านแต่วันนี้ผมบอกท่านว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นในระบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วพรรคการเมืองอื่นๆเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่พรรคไทยรักไทยตั้งแต่มีมาจนถึงวันนี้เนี่ยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยผมก็คุ้นเคยกับการปรับคณะรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรมากแน่นอนครับคนถูกปรับออกก็ไม่พอใจแต่ว่าในโครงสร้างของตั้งแต่ไทยรักไทยขึ้นมาเป็นนายกแล้วมีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปัญหาบางส่วนแต่ว่าหลักๆไม่มีปัญหาทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะผมอยู่ในทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนไทยรักไทยตั้งเนี่ยปรับครม.สมัยก่อนนั้นบอกสูตรได้ไม่ยากสูตรที่หนึ่ง
คนออกทุนนะครับ2 0ที่2ขาใหญ่บ้านใหญ่จ่ายทุนอันนี้ต้องได้3มีการงัดกันนะครับในพรรคถ้างัดกันแล้วขาใหญ่ต่อขาใหญ่งัดกันขาใหญ่งัดขาย่อยงัดแล้วหัวหน้าพรรคไม่มาเคลียร์เรื่องครม.เป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็เคลียร์กันได้ยกเว้นประยุทธ์นะเพราะประยุทธ์มันไม่ได้ถนัดที่จะอยู่ในระบบประชาธิปไตยมันถึงได้ปั่นป่วนตั้งแต่กรณีที่ขับคุณธรรมนัสออกจากรัฐมนตรีช่วยนั่นยังไงครับแล้วก็ในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ตอนปลายปี2ปีเนี่ยปั่นป่วนที่สุดเพราะประยุทธ์มันเป็นคนถือเจ้ายศเจ้าอย่างโถปรับให้ธรรมนัสได้ไปเป็นรัฐมนตรีก็เพลาไปแล้วนะครับเอาละดังนั้นวันนี้ที่ผมบอกนั่นคือบริบทเก่าที่ผมเคยเห็นแต่อยู่ในพรรคไทยรักไทยนี่ไม่ใช่เนื้อนาบุญแบบนั้นครับด้วยเหตุนี้แหละผมถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะมาคุยกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมอาจจะเอาไปคุยกับท่านในตอนอื่นเพราะประเด็นที่วันนี้จะคุยกับท่านคือเรื่องของการเกณฑ์ทหารในเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยบังเอิญมันมีข่าวปรับคณะรัฐมนตรีโดยคุณสุทินอาจจะหลุดเนี่ยผมก็เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับคือตอนที่มีการประชุมเรื่องเมียวดีที่ว่าเมียวดีแตกจำได้ไหมครับนายกเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงด่วนนั่นแหละปรากฏว่าท่านสุทินไม่ได้รับเชิญเข้าไปแต่จะบอกว่าไม่ได้รับเชิญเลยจะถูกปรับออกก็ยังไม่มั่นใจนักครับเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลขนาดนั้นแต่ถ้าจะถูกปรับออกจริงๆในเร็ววันเนี่ยนายกอาจจะไม่เชิญอันนี้เป็นสิทธิในอำนาจของท่านเศรษฐาว่ากันจริงๆแล้วคุณสุทินนั้นตอนที่เขามีการมีข่าวเรื่องรัฐมนตรีให้ลาออกจากส.ส.นั้นคุณสุทินเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลาออกจากส.ส.ก็ทำให้เรามองได้ว่าคุณสุทินก็รับทราบบางอย่างว่าถ้าไม่ได้ถ้าลาออกจากส.ส.นี่พอถูกปากครม.ออกแล้วตีนลอยเลยและจิตวิญญาณของคุณสุทินและจิตวิญญาณของผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งมาหลายสมัยนี่นะครับผมว่ายังไงเขาคิดว่าไม่เป็นรัฐมนตรีก็ขอให้เป็นผู้แทนราษฎรเพราะนี่คือความผูกพันแต่ว่าเรื่องนี้ถ้ามองถึงบทบาทของคุณสุทินนั้นการอภิปรายไม่ผมไม่เรียกว่าไม่ไว้วางใจแต่ไม่ได้ลงมตินะที่อภิปรายซักฟอกที่ฝ่ายค้านอภิปรายนั้นน่ะคุณสุทินก็ตอบได้เข้าเป้านะฮะเข้าตากรรมการหลายสำนักข่าวก็ชื่นชมคุณสุทินว่าตอบได้ดีคือแบบตอบแบบชนิดที่ฝ่ายค้านก็อึ้งเลยครับนะแล้วไม่หยาบคายไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่หยิกหยอกแต่รู้ว่าคุณไม่รู้ข้อมูลเนี่ยครับเป็นข่าวหนึ่งเท่านั้นเองนะสุทินชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเกือบ 90% เป็นเรื่องเก่าเห็นไหมเปรียบเอานักมวยไม่พร้อมขึ้นสังเวียนการอภิปรายจึงออกมาแนวนี้ดังนั้นถ้าคือคนมีประสบการณ์ฝีไม้ลายมืออย่างสุทินนั้นในเรื่องสภานั้นต้องยอมรับว่ามีฝีมือความมีฝีมือนี่เลยอาจจะต้องกลับไปทำงานสภา ส่วนข่าวภายในนะหมอชนน่านถ้าใครจะบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คนนั้นผิดคนนี้ผิด
เลยต้องถูกปรับไม่ใช่ครับหมอชนน่านเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดเท่าที่ผมดูนะแต่มีอันหนึ่งที่จำเป็นก็คือสภาตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องหาคนมานั่งแทนจริงๆหมอชนน่านเนี่ยถูกวางตัวเป็นประธานสภานะครับตั้งแต่ต้นแต่มันเกิดปัญหาความขัดแย้งกันตอนตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่ามีการต่อรองเรื่องประธานสภากับนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายหวยเลยไปออกที่ท่านวันนอว่าจริงท่านวันนอนี้ท่านก็อาวุโสมากอายุท่านมากและผมก็รู้ว่าสุขภาพท่านตามธรรมชาตินะครับคน 70-80 แล้วนี่ก็สุขภาพก็จะมีปัญหาดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสลับตำแหน่งหลายอย่างเพื่อความเหมาะสมเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่นะดังนั้นเรื่องนี้เป็นไปได้ส่วนมีข่าวที่ผมคนรู้จักทั้งนั้นท่านชัยยาพรหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยผลงานดีฮะอาจจะผลงานดีเกินไปก็ได้นะเรื่องจับหมูเถื่อนก็เลยมีข่าวออกมาเอาละเรามาดูการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นงานของคุณสุทินนะครับเกณฑ์ทหารที่จบไปแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12แต่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องเกณฑ์ทหารนี่มันเป็นงานสำคัญกว่าทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เพราะเป็นปีที่มีการท้าทายต่อเรื่องนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคก้าวไกลเขาแล้วเป็นความคาดหมายของคนหนุ่มคนสาวพ่อแม่ของคนหนุ่มคนสาวที่ลูกจะต้องเข้าสู่การเกณฑ์ทหารเราพูดกันตรงไปตรงมาครับไม่มีใครอยากให้ลูกไปทหารเกณฑ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถามว่าทำไมไม่รักชาติเหรอผมว่าอันที่หนึ่งการเกณฑ์ทหารเนี่ยนี่ผมพูดในเชิงปรัชญาเอาให้เต็มๆไปเลยนะมันคือซากเดนของระบบทาสในสมัยอยุธยาอย่าลืมว่าไอ้ที่เราบอกว่าโอ้สมัยพระนารายณ์สมัยกษัตริย์องค์นั้นสมัยอยุธยาเราเจริญรุ่งเรืองมีไอ้นี่มันอันนี้โฆษณากันเฉยๆของจริงเนี่ยน่ะระบบทาสนะครับพวกทหารเกณฑ์ทั้งหลายก็คือทาสหรือไพร่ที่อยู่ในการควบคุมของระบบศักดินาเพราะว่าในระบบโบราณนั้นความล้าหลังของกลไกของระบบนั้นกษัตริย์และขุนนางเนี่ยเขาจะมีดีกรีที่เรียกว่าศักดินาแล้วก็ถือครองที่ดินแล้วในที่ดินนั้นเนี่ยขุนนางแต่ละคนเนี่ยจะมีศักดินาถือครองที่ดินก็จะมีไพร่มีทาสอยู่ทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อจะหาเลี้ยงเจ้านายนะครับแล้วก็ฝึกอาวุธกันด้วยก็เป็นทหารมีศึกสงครามมาก็ไปรบกันอย่างนี้แหละดังนั้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นซากเดนของระบบทาสเนี่ยเราดูจากครูฝึกที่กระทำกับทหารเกณฑ์เนี่ยเราเจอทหารเกณฑ์เสียชีวิตจากการถูกซ้อมจากการลงโทษไม่เว้นแต่ละปีแล้วดูเหมือนมันจะไม่ขาดหายไปได้ครับเรื่องนี้ดังนั้นไอ้ข่าวอย่างเนี้ยมันก็ไม่ทำให้พ่อแม่หรือพี่น้องเขาอยากจะได้เข้ามาให้ลูกเขามาเป็นเกณฑ์ทหารหรอกอันที่หนึ่งนะอันที่สองค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าแรงงานแล้วคนในวัยอย่างนี้เขาต้องไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวอันที่สามค่าตอบแทนนอกจากไม่คุ้มแล้วนี่ค่าตอบแทนยังถูกอมอีกเว้ยอันที่สี่มีเรื่องราวเยอะแยะที่ทหารเกณฑ์นั้นเรื่องอื้อเฉาเรื่องการทุจริตเรื่องการกินเงินเบี้ยเลี้ยงรวมตลอดทั้งกินเงินทหารที่ถูกจับใบแดงแต่พอมีสตังค์
ก็เอาเงินเดือนโอนให้เจ้านายแล้วตัวก็ไปทำงานก็มีอีกดังนั้นเรื่องของทหารเกณฑ์นี่มันไม่มีบวกว่างั้นดีกว่าคุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมก็ต้องเจอกับการท้าทายนโยบายเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารบอกท่านตรงๆเลยนะครับกองทัพยังไม่อยากให้เลิกเกณฑ์ทหารเพราะยังไม่เชื่อมั่นในระบบการยกเลิกการเกณฑ์แล้วก็สมัครกันกลัวจะกำลังไม่พอและที่สำคัญก็คือทหารเกณฑ์ก็ถูกใช้ในการรัฐประหารเป็นประจำที่มายิงประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35เหตุการณ์ลาดประสงค์ปี53ก็เป็นผลมาจากการใช้ทหารเกณฑ์นี่แหละที่เจ้านายก็ใช้อำนาจเด็ดขาดนะครับทำการฝึกให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคือต้องขึ้นอยู่กับเจ้านายอย่างเดียวกับครูฝึกเขาฝึกกันอย่างนี้มันใช้ระบบทาสแหละมาฝึกกันมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วทหารเกณฑ์นี้เมื่อถูกเจ้านายกระทำอย่างรุนแรงได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไปตีรันฟันแทงเจ้านายช่วยก็เกิดเป็นลัทธิอุปถัมภ์เจ้าบุญนายคุณกันขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจึงเป็นความชอบธรรมด้วยเหตุผลในยุคสมัยใหม่ที่สุดครับอย่างน้อยที่สุดถ้ายกเลิกการเกณฑ์ทหารเท่ากับตัดอำนาจในโครงสร้างและวัฒนธรรมแบบทาสออกไปแล้วก็ให้เขาสมัครถ้าคุณทำกับเขาไม่ดีเขาก็ไม่สมัครกำลังคุณก็ไม่พอนะในเรื่องนี้เนี่ยผมถึงพูดถึงเรื่องของอำนาจของประชาชนในปีใหม่นี้เราต้องพูดถึงเรื่องอำนาจของประชาชนถ้าท่านเข้าใจบอกว่าอำนาจของประชาชนคือเกณฑ์ทหารกูก็ไม่ไปเกณฑ์ได้ไม่ใช่นะครับกฎหมายเนี่ยมีแต่ว่ากฎหมายการเกณฑ์ทหารก็ต้องเคารพสิทธิของประชาชนคำว่าเคารพสิทธิไม่ได้หมายความว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมเป็นทหารไม่ใช่ครับแต่การเคารพสิทธินั้นคุณจะใช้เขาอย่างทาสไม่ได้คุณจะทำร้ายเขาแล้วไม่มีคดีไม่ได้แต่เรื่องอย่างเนี้ยมันจริงเป็นเรื่องท้าทายแล้วคุณสุทินมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้จะทำยังไงคุณสุทินก็ไม่มีทางอื่นเพราะนโยบายรัฐบาลนี่แน่นอนผมไม่ไปปกป้องเรื่องนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นนโยบายที่ไม่ปะทะกับทหารเพราะทหารยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่คุณสุทินก็เลยต้องเล่นเกมออกมาในลักษณะขอให้มีการสมัครเป็นทหารโดยสมัครใจนะครับเสนอผลประโยชน์ในเรื่องที่จะเป็นทหารต่อจะติดยศได้เรียนหนังสือแล้วก็จะจัดคลาสให้ประโยชน์ทุกอย่างแต่คุณสุทินก็คาดว่าจะมีคนรับคนจะสมัครเป็นทหารเนี่ยโดยไม่ต้องเกณฑ์เนี่ย 60-70% ว่างั้นเถอะพูดง่ายๆเหลือการเกณฑ์น้อยลงแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเปล่าครับมาน้อยฮะมาประมาณ50-48-49% นี่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนี่ผมก็คิดว่าดูจากยอดจากข่าวนี้นะครับไทย PBS เมื่อวันที่1เมษายอดเกณฑ์ทหารปี67จำนวน 8,500,000 เหลือจับใบแดงใบดำประมาณ 40,000 ครับก็เท่ากับมีคนสมัครแล้วประมาณ 40,000 ก็ประมาณ 50%ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนนี่รักชาตินะถ้าเปิดโอกาสให้ก็มากันแต่ไม่มาหมดเพราะอะไรผมว่าลึกๆเนี่ยคนยังไม่ไว้ใจระบบทหารอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับ
ดังนั้นการเกณฑ์ทหารระหว่างเป็นทหารโดยสมัครใจกับออกกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมเป็นคุณสุทินนะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะผมรู้แล้วว่าการเป็นรัฐมนตรีนั้นมันไม่ยาวนานอยู่แล้วเป็นครั้งหนึ่งๆเนี่ยเราต้องฝากผลงานถ้าอาจจะถามว่าเราไม่กับนโยบายพรรคเขาจะเอาอย่างนี้เราจะทำยังไงคนมีฝีมือเนี่ยมันต้องทำได้มากกว่านั้นผู้ใหญ่ในพรรคอาจจะมองนโยบายว่าประนีประนอมกับทหารในเรื่องนี้แต่เราเป็นรัฐมนตรีเราสามารถที่จะทำอะไรให้มันมีดอกผลกลิ่นหอมออกไปไม่แน่ครับผู้ใหญ่ผู้กรรมการบริหารพรรคอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าชื่นชมนะสุทินนะอาจจะไม่ตรงนโยบายไม่ใช่ไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ทำให้ประชาชนมองเห็นแสงสว่างอันนี้ทำได้นะเป็นเทคนิคครับเทคนิคยังไงอันที่หนึ่งผมก็เป็นนักการเมืองแล้วผมก็รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันทำยังทำไม่ได้แต่เราขยับเข้าไปถ้าเป็นผมเป็นคุณสุทินนะผมจะตั้งคณะกรรมการศึกษาเตรียมการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับส่วนจะยกเลิกได้เมื่อไหร่อีกเรื่องนึงแต่ศึกษาเลยครับตั้งคณะกรรมการร่วมเลยภายใน1ปี2ปีว่ากันไม่แน่ครับจะพลัดจะผูกระแสมันมาปั๊บพวดออกไปได้เลยครับนี่คือปฏิรูปกองทัพทันทีแต่แน่นอนขณะนี้ยังปฏิรูปไม่ได้แต่ปรากฏว่าท่านสุทินเล่นบทที่จะเอาใจทหารมากกว่าเมื่อเอาใจทหารมากกว่าภาพลักษณ์ของคุณสุทินที่มีความเก่งกล้าสามารถทางสภาก็น่าจะไปทำงานสภา ผมบอกนี่ไงโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันไม่ง่ายโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายอยู่แล้วยิ่งจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมยิ่งไม่ง่ายมันต้องฝากผลงานทางความคิดการตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการยกเลิกการเกณฑ์ยกเลิกกฎหมายการเกณฑ์ทหารนี้ไม่ผิดครับและเป็นอำนาจที่รัฐมนตรีจะทำได้วันที่ผมเป็นประธานสภาเนี่ยเป็นประธานกรรมการเนี่ยผมรู้ว่าการที่จะเอาประเทศไทยไปผูกโยงกับศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นั้นเนี่ยยากมากยากด้วยข้อจำกัดต้องมีมติของสภาหลายอย่างหลายคนก็ยังเห็นว่ามันยากอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อเบื้องบนแต่ประธานกรรมาธิการที่ชื่อนายสุนัยได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยเริ่มต้นจะเชิญประธานศาลอาญาระหว่างประเทศมาเยือนสภาครับจะให้เป็นแขกของประธานสภาแล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นแล้วครับมีตัวแทนตำรวจมีตัวแทนทหารคุณกลัวมากใช่ไหมว่าถ้าเราเข้าไปเป็นลงสัตยาบันกับศาล ICC แล้วจะเกิดผลกระทบกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ให้เลิกกลัวซะมาศึกษาด้วยกันมีตัวแทนอัยการมีตัวแทนศาลมีตัวแทนตำรวจมีตัวแทนทหารหลายฝ่ายมานั่งประชุมกันเพื่อที่จะเตรียมการเชิญประธานศาลอาญาระหว่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นแขกของสภาทำจดหมายเชิญไปแล้วครับดังนั้นถ้าไม่มีการรัฐประหารการเชิญมาไม่ผิดอยู่แล้วนี่ครับเป็นเกียรติซะอีกแล้วก็จะเตรียมการให้เข้าเฝ้าในหลวงเลยคือให้ความหวาดกลัวเนี่ยมันหายไปซะขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเดินต่อไปดังนั้นไอ้เรื่องใหญ่ๆในการยกเลิกมันต้องเริ่มนับหนึ่งครับต้องเริ่มนับหนึ่งแต่นี่ก็เป็น
เป็นการเสนอความเห็นจากข้างนอกแต่ประสบการณ์ที่ผมมีผมก็ทำแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะเรื่องใหญ่ๆการจะเอาประเทศไทยไปผูกโยงกับศาลอาญาหลายประเทศเราเห็นว่าดีแน่จะได้มึงจะได้เลิกรัฐประหารสักทีมึงจะได้เลิกฆ่าประชาชนสักทีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยากลำบากก็ค่อยๆผลักแต่งานนี้ท่านสุทินเลือกผลักโดยการหาทางให้คนมาสมัครซะแล้วไม่พูดถึงเรื่องเตรียมการยกเลิกเลยก็เสียคะแนนไปเข้าใจนะแล้ววันนี้ในหมู่เยาวชนก็ยังทำการต่อต้านอย่างกรณีของคุณเนติวิทย์นั้นถือว่าเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาวเขาจริงๆเขาไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็ได้เขาก็เรียนรอดอสิเขาเป็นจบเขาอยู่ในมหาลัยนี่แต่เขาไม่นะครับเขาตั้งใจไม่เกณฑ์ทหารเลยไม่คงจะไม่ได้เรียนรอดอด้วยนะครับเนติวิทย์ประกาศจุดยืนต่อต้านบังคับการเกณฑ์ทหารทำอารยะขัดขืนไม่ร่วมคัดเลือกขอแลกคุณภาพชีวิตพลเมืองแม้รู้ว่าผลทางกฎหมายจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมดังนั้นนี่คือกระแสการต่อต้านของประชาชนในรูปการต่างๆกระแสนี้ไทยรัฐจับกระแสได้ครับใครก็จับได้เสือก็จึงมีบทความนะครับเมื่อวันที่6เมษาปีนี้ยกเลิกเกณฑ์ทหารคือคำตอบสุดท้ายที่ชายไทยต้องการรัฐบาลและกองทัพไม่ควรถ่วงเวลาอีกต่อไปเห็นไหมกระแสอย่างนี้ครับมันเป็นกระแสที่เรียกร้องดังนั้นทุกปีที่มีการเกณฑ์ทหารเนี่ยผมบอกท่านตรงๆนะผมจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจนี่คืออะไรนั่นก็คือมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในหลายรูปแบบมากแทนที่จะพูดถึงปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารกลับกลายเป็นเรื่องของข่าวโจ๊กข่าวโจ๊กเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับการดูถูกประชาชนนะประชาชนเหมือนข้าเหมือนทาสวันนี้ไปจับใบดำใบแดงทำท่าตลกตลกพอได้ใบดำปั๊บอุ้ยตีลังกาดีอกดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทำไมไม่ตั้งคำถามกลับไปว่ามึงเอาสิทธิ์อะไรมาบังคับการเกณฑ์ของกูวะนอกจากกฎหมายพ่อแม่ก็จำยอมหมดผมไม่ได้ตำหนิติเตียนแต่ว่าไอ้ความภาพเหล่านี้ผมเห็นทุกครั้งและผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าระบบทาสเนี่ยมันถูกฉาบสีด้วยดาราหนังฉาบสีด้วยการสนุกสนานไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าเชื่อถือนะจับพระนาคปกมาพอให้มาแล้วไปจับก็ได้ใบดำเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปรู้เละเทะไปหมดโดยเฉพาะนะครับเอาดารามาเป็นภาพฉาบให้เห็นว่าดารายังรักชาติเลยแล้วพวกคุณทำไมไม่มาเกณฑ์ทหารกันล่ะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะดาราเนี่ยมาเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะไม่เหมือนทหารเกณฑ์ทั่วไปอย่างกรณีนี้เปิดรายชื่อดาราเข้าเกณฑ์ทหารปี67ลูกชายนักร้องนักแสดงดังถึงคิวปีนี้เห็นไหมเคยไปตามข่าวไหมว่าดาราดังๆที่เป็นเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้ยากลำบากเท่ากับพลทหารทั่วไปมีไหมนี่ครับนี่ไทยรัฐก็เลยลงไม่รู้ดารานี่ก็ชื่อเจ้านายเจ้าขุนลูกพ่อเจ
นี่ครับก็จะมีข่าวอย่างเนี้ยมาฉาบสีให้การเกณฑ์ทหารดูมีความชอบธรรมมากขึ้นแล้วก็มีข่าวตลกตลกนะครับที่ดูทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นความบ้าบ้าบอแบบชนิดที่สะใจกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับมี LGBT มาเกณฑ์ทหารอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเอาภาพสวยๆโอ้คนนี้โอ้ยทำไมทหารเกณฑ์เดี๋ยวนี้นี่คนมาจับใบดำใบแดงเป็น LGBT เขาจะรับหรือเปล่าก็ไปฮือฮากันเรื่องอย่างนั้นไปแต่ไม่ได้มองเข้าไปในแก่นของระบบว่ามันอย่างเรื่องนี้ก็พอจับได้ใบแดงก็ร้องไห้ถูกไหมร้องไห้แล้วก็มีคนก็แซวกันต่อบอกหาคนซักผ้าแทนกูได้แล้ว นี่ LGBT ก็มาจับเราก็ติดภาพอยู่อย่างเงี้ยครับกับภาพประหลาดประหลาดยกตัวอย่างภาพนี้ท่านจะเห็นความแปลกประหลาดของแม่ที่ไปเชียร์ลูกไม่รู้เชียร์ใดใบดำหรือใบแดงลองดูหน่อยนะฮะคนแบบนี้สองปีบอกนอนรอบ่ได้ขออ้างทงคนหลายใจคือมีไม่ทนนะจับได้ใบแดงลาคำแพงไปกับคนอื่นเจ็บซ้ำใดแต่อายต้องฝืนหมายเลข28พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนักแม่ยอดยาดีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองท่านจะเห็นว่าคนที่ไปจับใบดำใบแดงเนี่ยไม่มีใครคิดหรือสำนึกเลยว่าสิทธิของท่านคืออะไรท่านเป็นเจ้าของอำนาจท่านเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นท่านมีความชอบธรรมที่จะในเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ยังว่านะครับนี่คือพลเมืองไทยที่ถูกครอบงำความคิดจนสูญเสียความสำนึกความเป็นเจ้าของประเทศไปแล้วดังนั้นเรามาดูกระบวนการการจัดการอย่างที่ผมว่านี้อย่างกรณีของอีกทีหนึ่งนะของคุณเนติวิทย์อันนี้แหละคือจิตสำนึกจริงที่เป็นเจ้าของประเทศจิตสำนึกจริงที่สำนึกในเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนเขาก็เลยจัดกระบวนการต่อต้านนะครับไม่ใช่แต่คุณไม่ใช่แต่คุณเดติวิทย์ทำเท่านั้นนะก
การวิจารณ์เรียกร้องความเท่าเทียมตามมาอีกกรณีคุณอ้นคุณอ้นนี่ไม่เคยเกณฑ์ทหารเหมือนกันครับมีการตั้งคำถามในโซเชียลนะว่าคุณอ้นนี่ไม่ได้เกณฑ์ทหารทำไมกลับมาเมืองไทยแล้วไม่ถูกจับมีคนถามอีกแต่จริงๆมันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอันที่หนึ่งมีใครกล้าจับไหมคุณอ้นจับไปเกณฑ์ทหารมีใครกล้าไหมนี่คือระบบอภิสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยมันมีอยู่แล้วอันที่สองอาจจะขาดอายุความไปแล้วครับคดีอันที่สามอันนี้เขาไม่เปิดเผยนะเขาถือบัตรประชาชนอเมริกันหรือเปล่าถ้าถือบัตรประชาชนอเมริกันก็ไม่มีสิทธิ์เกณฑ์เขาอันนี้พูดกันนี่ครับไม่มีใครกล้ามีแต่ได้ถามแต่ไม่มีใครกล้าจับคุณต้นนะดังนั้นกระบวนการที่ต่อต้านที่มันเกิดขึ้นขณะนี้คือคุณเนติวิทย์นะฮะที่เอาพลพรรคออกมาถือป้ายประท้วงนะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะยังต้องสู้กันอีกยาวแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต่อต้านการเกณฑ์ทหารเลยเกิดขึ้นนะครับเป็นที่เป็นข่าวเกิดที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพรุ่งนี้จะเกณฑ์ทหารใช่ไหมมีมือดีไปปิดป้ายต่อต้านการเกณฑ์ทหารครับนี่ยกต่อต้านการเกณฑ์ทหารที่เหตุเกิดที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเพราะตรงนั้นใช้เป็นสถานที่จับใบดำใบแดงนี่ครับภาพที่ปรากฏชัดลงหน้าหนังสือพิมพ์แต่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะนี่เห็นไหมฮะนี่ผู้จัดการลงมีป้ายแปะไว้เลยครับก็เรียกว่ามันเป็นสัญญาณเห็นว่าวันนี้ประชาชนต่อต้านการเกณฑ์ทหารและนี่คือการต่อต้านนั้นจะเป็นใครไม่รู้แต่นี่คือการสำนึกในสิทธิของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไปจับใบดำใบแดงแล้วก็ต้องทำอะไรบ้อๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะก็เพราะเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเห็นการเปรียบเทียบเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วประเทศอื่นเขาทำยังไงประเทศอเมริกาเขาเกณฑ์ทหารตอนช่วงสงครามเวียดนามแล้วประชาชนครั้งแรกๆเขาไปตอนหลังประชาชนแบบคุณในชีวิตเนี่ยก็ก่อความคิดขึ้นก่อตัวทางความคิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นการประท้วงทั่วประเทศเลยคือประท้วงการเกณฑ์ทหารก็คือประท้วงสงครามนะฮะแล้วหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามแล้วเนี่ยการเกณฑ์ทหารก็ถูกยกเลิกวันนี้อ้าวไม่มีเกณฑ์ทหารแล้วจะเอาพลทหารที่ไหนมาใช้ล่ะที่อเมริการับสมัครครับแล้วเขาก็สร้างค่านิยมความสำคัญของทหารผมได้เห็นความเป็นจริงเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจผมเคยไปที่เหตุการณ์แห่งหนึ่งที่รัฐเท็กซัสผมไปดูเขาแข่งเขาเรียกแข่งเรดิโอคนขี่ม้าพยศคนขี่วัวพยศอย่าลืมว่าอเมริกานี่เขาเริ่มต้นเศรษฐกิจดั้งเดิมเมื่อ200ปีนี้จากการทำปศุสัตว์นะครับแล้วก็ทำการเกษตรขนาดใหญ่ต้องมีม้ามีวัวเขาก็มีการปราบจับม้าป่ามาฝึกดังนั้นไอ้การขี่วัวพยศขี่ม้าพยศนี่จึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปีหนึ่งเขาจะต้องจัดกันทีหนึ่งเป็นงานก็เลยงานโรดิโอที่เท็กซัสแล้วผมมีโอกาสไปดูตอนที่ผมอยู่เท็กซัสตอนนั้นปรากฏว่าผมเจอแล้วผมแปลกใจก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาประกาศว่ายินดีต้อนรับคณะทหารที่มาร่วมงานมาดูงานในวันนี้และเขาก็กล่าวให้เราเนี่ยชื่นชมนะครับผมบอกเฮ้ยเขาชื่นชมทหารอย่างนี้เชียวเหรอไอ้ผมพูดเองเนี่ยมันบางทีมันท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยสุนัยมึงรู้ได้ไงวะ
คุณไม่ใช่คนอเมริกันอยู่แค่นี่ผมก็อยู่มา10ปีนะผมก็พอรู้ว่าเขาให้เกียรติทหารดังนั้นการเป็นทหารเนี่ยในระบบอเมริกันไม่ใช่เอามาเป็นทาสนะประเภทใช้พลทหารซักกางเกงในซักถุงเท้ารองเท้าทำไม่ได้ครับนายทหารทำเองครับผมก็รู้จักกับพลทหารที่เขาเกณฑ์ทหารเข้าไปเขาสมัครเป็นทหารเนี่ยนะผมเคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกนายไม่ใช้เรื่องนี้นายทำเองขัดรองเท้าก็ทำเองนายพลก็ทำเองนายพันก็ทำเองต่างคนต่างทำเขาก็ทำตามหน้าที่ในหน้าที่ของทหารแต่ไม่ใช่ทหารรับใช้เป็นขี้ข้าแบบนั้นทำไม่ได้ดังนั้นผมวันนี้อยากจะเอาคนหนึ่งมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเป็นอเมริไทยเป็นคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ในอเมริกาจนกระทั่งเป็นซิติเซนอยู่นานจนเห็นผลว่าอะไรเป็นอะไรให้เขาเล่าให้ท่านฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบดูก็แล้วกันครับนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปนะครับคนๆนี้ชื่ออะไรผมยังไม่บอกให้ดูหน้าตาก่อนผมพูดเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับหรือว่าการเป็นทหารของคนอเมริกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแน่นอนครับที่อเมริกาเนี่ยเขาเลิกเกณฑ์ทหารไปตั้งแต่สมัยหมดสงครามเวียดนามแล้วจำได้ไหมครับที่ว่าตอนนั้นแม้กระทั่งมูฮัมหมัดอาลียังต้องหนีไปอยู่แคนาดาแต่นี่ว่าเหตุการณ์ที่มันมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเนี่ยเรื่องเกณฑ์ทหารเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะผมก็ไปเจอบางเนี่ยผมอยู่คอนโดยามเนี่ยร้องไห้เลยบอกว่าต้องไปเป็นทหารก็เกณฑ์ทหารบอกว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนู้นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่เขาต้องไปเป็นทหารแต่เรื่องแบบเนี้ยที่อเมริกาเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยนะครับเขาไปรับสมัครในการเป็นทหารเนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่เขาจะพาลูกเขาไปเรียนผมมีร้านอาหารนะคนเพื่อนบ้านเขาก็มา congratulation แล้วถ้าเราจะสังเกตให้ดีนะสังคมอเมริกันเนี่ยเขาแบบว่าจะชื่นชมทหารของเขามากชื่นชมแบบไหนชื่นชมแบบว่าเขาให้เกียรติมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะเรียกทหารขึ้นก่อนนะก่อนที่จะเป็น business class หรือ first class ด้วยซ้ำนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายๆครั้งที่เขาให้เกียรติทหารของเขาอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องภูมิใจนะครับและผมคิดว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือทหารอเมริกันเขาไม่ยุ่งการเมืองครับก็ผมเชื่อว่าผมอยากเห็นเมืองไทยวันหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับถ้ามันมีความจำเป็นยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบแต่วันหนึ่งผมหวังว่าคนคงจะไปสมัครเป็นทหารมากกว่าที่จะไปจับเขามาเกณฑ์ทหารผมคิดว่าผมขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับท่านได้ทิ้งท้ายคำพูดไว้อันหนึ่งก็คือทหารอเมริกันเขาไม่ได้เล่นการเมืองเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองสำคัญนะการรัฐประหารในอเมริกาไม่มีการใช้ทหารมาควบคุมประชาชนจากการรัฐประหารถูกใช้มาเพื่อจะควบคุมประชาชนต่อต้านเลยสังหารประชาชนไม่มีที่อเมริกาไม่มีซึ่งอันนี้ครับมันต่างจากประเทศไทยดังนั้นพวกผู้นำทหารทั้งหลายนี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้กองทัพเสื่อมความเชื่อถือของประชาชนแล้วการที่จะให้ทหารทำตามคำสั่งไปสังหารประชาชนได้นั้นมันก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละครับมันต้องฝึกให้ทหารเป็นทาสเข้าใจนะและเรื่องนี้จึงไม่ได้จบแค่นี้นะครับไม่ได้จบเท่านี้ที่บุคคลที่
เล่าให้ท่านฟังนั้นเนี่ยคือคุณอำนาจสุนทรวัดนี่ในเพจของท่านที่พูดถึงเรื่องนี้ท่านไปดูได้นะครับตอนนี้ท่านสัมภาษณ์อยู่ในคลิปของท่านในใน YouTube ของท่านนิพัทธ์ทองเล็กพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับสัมภาษณ์ชีวิต60ปีในอเมริกาโดยอำนาจสุนทรวัดคือคนนี้ท่านได้ยินอาจจะชื่อคุ้นๆท่านเป็นน้องชายของคุณแสงชัยสุนทรวัดจำได้นะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการอสมทและเมื่อวันที่11เมษายนปี2539นั้นพี่ชายท่านถูกลอบสังหารจากปัญหาความขัดแย้งและผลประโยชน์ที่คนที่รับสัมปทานนั้นไม่พอใจแล้วก็มีเป็นเรื่องอื้อฉาวมากนะครับเมื่อ30น่าจะเกือบ30ปีมาแล้วแล้วก็เป็นน้องชายของคุณสมชายสุนทรวัดนะครับที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยดังนั้นถ้อยคำที่ผมได้มานี่ได้มาจากเว็บไซต์ของท่านนะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้จบแค่นั้นไหมไม่จบเลยครับวันนี้มีการขยายความคิดไปอีกเพราะปัญหารากเหง้ามันไม่ได้ถูกแก้ไขดังนั้นวันนี้เราจะทำบอกเอาแค่สมัครเป็นทหารโดยสมัครใจแล้วก็ให้ผลประโยชน์กันแล้วกันเนี่ยมันถึงไม่บรรลุผลไงแต่ว่าไม่บรรลุผลนี่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับวันนี้ปีนี้ได้ประมาณ 50% คนสมัครเนี่ยแต่ว่าเหนื่อยกว่าที่จะต้องแก้รากฐานของมันเพราะมันมีปัญหาหลายอย่างปรากฏว่าวันนี้มีการให้ยกเลิกศาลทหารด้วยครับในไทยอีนิวนะครับเมื่อปีนี้เมื่อวันที่9เมษายนให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่พอต้องยกเลิกศาลทหารด้วยนี่ก็คือความคิดของมวลชนและยกรูปธรรมเรื่องทหารฆ่าผู้หญิงขึ้นศาลทหารทำให้ทหารเสมือนจะมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำผิดกฎหมายอาญาก็มีศาลของตนเองนี่ยังไม่พูดถึงจับพลเรือนขึ้นศาลทหารในช่วงที่ทหารปกครองประเทศไอ้ยึดอำนาจกูก็ขยายอำนาจศาลทหารมีปัญหาเรื่องใครต่อต้านประยุทธ์มันก็จับขึ้นศาลทหารดังนั้นความเป็นทหารของเมืองไทยเนี่ยมันจึงมีหลายมิติมากที่ทำให้ประชาชนคนที่มีความเข้าใจต่อปัญหาการเมืองเนี่ยต่อต้านแล้วก็เห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆศาลทหารก็เป็นเรื่องปกติที่ควรจะมีได้แต่ความรู้สึกของประชาชนว่าคุณเล่นพวกกันนี่คุณใช้ระบบสายอำนาจบังคับบัญชากันนี่เขาเลยไม่เชื่อถือจริงๆศาลทหารนั้นก็มีความเป็นธรรมในระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากภาพลักษณ์ของทหารเนี่ยมีลักษณะเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มอินกรุ๊ปอ่ะคือเล่นกันช่วยเหลือพวกกันแล้วเอาระบบพวกพ้องมาเล่นนะครับดังนั้นเราถึงได้เห็นข่าวเรื่องพลทหารถูกใน10ครูฝึกกระทืบตายไม่ถูกดำเนินคดีสักทีอาจจะมีการดำเนินคดีแต่ว่าภาพที่มันออกมานี่มันไม่ได้รับการกระทำสาสมกับการกระทำผิดนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับนี่ข่าวอย่างนี้เห็นไหมครับก็ถูกกระตุ้นรูปธรรมของอำนาจที่แสดงตัวออกมาผ่านการเกณฑ์ทหารทำให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์ในประเทศนี้ไร้อำนาจแค่ไหนอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วเคยสักทีไหมครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะอย่างที่ผมบอกจะตั้งคณะกรรมการแล้วในหน้าที่ในคณะกรรมการนั้นสร้างกระแสมวลชนขึ้นดีครับไปฟังเสียงของบิดามารดาของทหารเกณฑ์ทั้งหลายเขาคิดอย่างไรนะฮะตรงเนี้ยถ้ารัฐมนตรีกลาโหม
สั่งทำลงไปละแหมไอ้การต่อต้านไม่ให้ยกเลิกกฎหมายนี้เนี่ยมันจะถูกคลื่นซัดไปเลยครับนี่ก็เลยดังนั้นถ้าท่านสุทินยังได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็ลองพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่ได้เป็นแล้วก็หมดเวลาที่จะแสดงบทบาทนี้ก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่าไม่ได้ใช้ความกล้าหาญในการขับเคลื่อนในสถานการณ์ที่ตัวเองได้มีอำนาจในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมแม้ว่าจะมีไม่ได้เป็นไปตามเพราะพรรคไม่มีนโยบายเช่นนั้นแต่เราสามารถทำได้เพราะเราไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายใหญ่ของนายกแต่เราสร้างกระแสให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียแล้วสังคมมันจะปรับขบวนไปเองครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยนะครับสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์จริงๆนะครับวันนี้ข่าวประจำรายการวันนี้เราก็มีแต่เรื่องสงกรานต์แต่รู้สึกว่าเพื่อนๆเราก็แสดงความเห็นกันมาเยอะแยะแต่ก่อนจะถึงสงกรานต์ขออนุญาตอ่านความเห็นเพื่อนๆก่อนนะครับก็ไปกันไวๆครับวันนี้ไม่อยากให้เครียดแต่มีเรื่องเครียดจนได้คือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในสุนายทีวีครับความเห็นของเพื่อนๆก็มีความเห็นสนุกสนานกันท่านแรกนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณ NZ7 สวัสดีปีใหม่ไทยและสุขสันต์วันสงกรานต์ท่านสสสุนายและสมาชิกช่องสุนายทีวีทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพธุรกิจสุขภาพเศรษฐกิจเข้มแข็งมีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับผมเลือกมาเป็นความเห็นแรกเลยนะครับผมคิดว่าท่านวันนี้น่าจะเป็นคุณจำชื่อเก่าของท่านไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นแฟนคลับประจำนะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการคือคุณ NZ7 นะฮะขอบพระคุณท่านมากนะครับท่านช่วยทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นวันสงกรานต์จริงๆโดยการเริ่มต้นโดยการอวยพรจากเพื่อนๆผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ขอแสดงความคิดเห็นว่าสนับสนุนรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยและสนับสนุนเงินดิจิตอลครับนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องเงินดิจิตอลที่ท่านกดโพลกันส่วนก้าวไกลนั้นตอนแรกผมคิดว่าออกมาแอคชั่นในนามพรรคฝ่ายค้านเฉยๆแต่ที่ไหนได้ค้านทุกเรื่องค้านแบบจะมีเรื่องให้ได้เมื่อก่อนก็เทใจให้นะหลังๆมาชักใจออกห่างจากพรรคก้าวไกลแล้วผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันสมควรแล้วให้พรรคเพื่อไทยนำเพราะระบบกลไกต่างๆของเผด็จการเขาวางอำนาจเอาไว้ครอบคลุมหมดทุกองค์กรก้าวไกลที่เป็นพรรคต่อต้านเผด็จการแบบสุดตรงไม่แน่นะครับเพื่อนที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลเขาอาจจะเห็นตรงข้ามกับท่านนะโอเคเขาถึงไม่ให้คุณเป็นยังไงอ่ะออกก้าวไกลเป็นพรรคต่อต้านเผด็จการแบบสุดตรงเขาถึงไม่ให้คุณเป็นคุณจะถูกเด็ดแข้งเด็ดขาจนคุณเดินไม่ได้ฉะนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเหมาะสมที่สุดค่อยๆแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมพร้อมกับวางกลไกประชาธิปไตยเอาไว้ผมเชื่อว่ามีตำรวจทหารอีกมากที่รักประชาธิปไตยอยากให้ประเทศเจริญแต่ที่ผ่านมาพูดหรือแสดงออกมากไม่ได้ต้องยอมตามน้ำไปนะครับส่วนนโยบายพรรคก้าวไกลผมก็ชอบหลายๆคนก็ชอบพรรคก้าวไกลจึงชนะการเลือกตั้งไงครับแต่เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมของพรรคก้าวไกลต้องให้เพื่อไทยนะเดี๋ยว
ต้องให้เพื่อไทยดูสิข้อความตัวไม่ได้หายไปแล้วต้องให้เพื่อไทยแก้กลไกต่างๆเสียก่อนโอเคตามทันแล้วช้าๆได้พาเล่มงามเพื่อไทยเขาเป็นผู้ใหญ่สุขุมให้ผู้ใหญ่ก่อนเวลานี้คุณจะมาค้านหาพระแสงอะไรกันนักวะเอางั้นเลยนะ คุณยุทธศาสตร์น้อยๆนี่นะครับเอาละคุณก็รู้นี่ว่าที่ผ่านมาประเทศเสียหายมากขนาดไหนทำไมเขาถึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกเงินดิจิตอลพูดการเมืองทีไรยาวทุกทีเลยขอขอบคุณครับสุขสันต์วันสงกรานต์โอ้จากคุณยะโสโอหังเข้าใจนะครับพออ่านเริ่มต้นมาที่ผมติดขัดนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเวลาเราครอบหน้าจอเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันทำให้มันไม่พอดีว่างั้นเถอะนะครับเอาไม่เป็นไรครับท่านต่อไปครับคุณ NC6 ผมอีกเสียงที่อยากให้ยกเลิกเกมยกเลิกเกณฑ์ลูกผมจบปอตีผ่อนผันแล้วปีนี้จับโชคดีมากๆลูกจับได้ใบดำเรียนจบมาก็อยากทำงานด้านที่เรียนเท่าที่ดูคนที่ผ่อนผันมี30คนไม่อยากเป็นทหารวันนี้เราพูดถึงสิทธิอำนาจของประชาชนนะในวันปีใหม่ท่านก็แสดงความเห็นเรื่องเงินดิจิตอลมาดีครับเรื่องการเกณฑ์ทหารมาดีขอบพระคุณนะครับคุณวูแมนไนท์ซิตี้ครับดิฉันเสาร์ที่แล้วไม่ถูกลอตเตอรี่ก็เลยไม่กล้าเขียนมาค่ะงวดนี้ซื้อ20ให้ท่านสุนัยค่ะไม่เป็นไรไม่ถูกลอตเตอรี่ก็เขียนมาได้ครับแต่ขอพระคุณในน้ำใจนะครับถูกหวยมาค่อยว่ากันฟังท่านสุนัยแตกฉานฉลาดตามค่ะหูตาสว่างทั้งรักและเคารพท่านสุนัยค่ะยังไงก็เหนื่อยแต่สู้เพื่อส่วนรวมเหนื่อยกายเป็นเรื่องปกติสำหรับท่านขอพระคุณนะครับที่ให้กำลังใจมาคุณโฮมี่บอกว่าลองให้ใช้เงินดิจิตอลกับโครงการหลวงและศูนย์ศิลปาชีพของวังได้รับรองผ่านสบายเป็นข้อแนะนำที่ดีนะฮะคุณกายฟอกรายการสุนัยเป็นหนึ่งในไม่กี่รายการที่พูดมาตลอดว่าโครงการเงินดิจิตอลใช้ได้แน่นอนมาตั้งแต่แรกใช่ครับแต่บุคลิกเจ้าของรายการไม่เหมือนพวกกูละบางคนที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลอะไรก็อ้างดีลแต่ที่น่าประหลาดใจคือทำไมยังมีคนไปเชื่อมันทำไมยังมีสื่อชอบไปเชิญมันมาออกอยู่อีกอันนี้ก็ไม่เข้าใจเรื่องโครงการดิจิตอลไม่ผิดทั้งวินัยการเงินหรือการคลังฉะนั้นเลิกหูเบาตั้งมั่นอยู่กับบนหลักการของเหตุและผลแต่ถ้ามันยากนักเพราะสื่อไทยก็ช่วยมันโจมตีด้วยงั้นก็หันมาฟังอาจารย์สุนัยให้มากขึ้นเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองขอบพระคุณครับคุณกายฟอกแต่มีบางคนวิจารณ์ผมเรื่อยเหมือนขอบพระคุณครับให้กำลังใจมาก็ขอบคุณคุณวายดีบอกว่าใครค้านเงิน 10,000 แต่เอามันค้านภาษาอะไรเนาะเป็นงงจริงๆอ้าวคุณซัมซุงครับสวัสดีครับท่านสุนัยเข้าเรื่องเลยครับพูดกันมานานเรื่องกู้แจกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกสุดท้ายเป็นปลายปีเงินดิจิตอลแต่มีข้อแม้มากมายกับเงินกู้แจกของเศรษฐาคนจนๆที่เขาไม่มีเงินทุนอยากจะได้ปุ๋ยสักกระสอบสัก2กระสอบจะหวังพึ่งเงินกู้แจกของเศรษฐาก็คงยากเพราะเศรษฐาประกาศออกมาแล้วห้ามซื้อแทบทุกอย่างที่ประชาชนอยากได้อันนี้มันชักจะแปลกออกไปนะคุณซัมซุงแต่ไม่เป็นไรครับนี่แหละเป็นความเห็นต่างกันนะฮะก็ยินดีมากที่คุณซัมซุงช่วยนำมาเสริมให้เกิดความเห็นหลากหลายนะครับ
ค่าเทอมค่าเล่าเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายหวังเงินดิจิตอลของเศรษฐาก็คงจะหมดหวังจริงๆแล้วจริงๆถ้ารัฐบาลเศรษฐาอยากจะให้ประชาชนจริงๆไม่ควรห้ามซื้อนั่นซื้อนี้เมื่อรัฐบาลกู้แจกให้ประชาชนแล้วประชาชนย่อมซื้อได้ตามที่เขาอยากได้ตามที่เขาต้องการแต่นี่อะไรห้ามซื้อแทบทุกอย่างที่ประชาชนอยากได้อันนี้ผมคิดว่าไม่แฟร์สำหรับประชาชนครับท่านสุนัยโอเคครับขอบคุณนะส่วนที่อีกอันนึงคุณ Women City นี่ผมอ่านไปแล้วนะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวมาถึงความเห็นหลายๆท่านเดี๋ยวนะครับความเห็นอีกหลายท่านนะครับเป็นความเห็นเล็กๆสั้นๆผมก็เลยไม่รู้จะอ่านอะไรเหมือนกันนะนี่ครับอย่างท่านที่เสนอมาเนี่ยเยอะเลยเลือกด้วยใจพร้อมมือกาคะแนนเพราะเชื่อใจและฝีมือเพื่อไทยอย่าให้ประชาชนเสียใจและอย่าให้เสียความรู้สึกนี่คุณอะไรเนี่ยคุณ IF อีกคนบอกระบบทาสที่ตกค้างพระจับได้ใบแดงเป็นลมเลยเรื่องเกณฑ์ทหารนะฮะคุณนนจะแจกเงินหรือยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ไม่รอดเขาเห็นเขารู้หมดใส่หมดพุงแล้วว่าทำเพื่อใครโอ้คุณซัมซุงมีความเห็นอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ค้านหรอกถ้าทำตามที่พวกคุณหาเสียงแบบไม่กู้ใช้ได้ตอนกุมภาไม่คุณ IC บอกไม่ต้องแจกเงินจะยกเลิกเกณฑ์ทหารเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยเหลือแค่ไม่ถึง50ผมพูดแบบนี้นายแบกไม่ชอบแล้วคอยดูโอเคครับดีครับก็ความเห็นต่างๆของท่านว่ามาเลยเนาะทีนี้มาดูในสุในแฟนเพจครับใน Facebook บ้างนะฮะในสุในแฟนเพจเริ่มต้นด้วยคุณนิ้วโป้เมืองทองยูไนเต็ดสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนัยเรื่องเงินแจก 10,000 บาทผมว่าเหนื่อยจริงๆขนาดตั้ง6เดือนแล้วนะยังคัดค้านตลอดเวลาประชาชนยังรออยู่เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นยังฝืดอยู่คนกำลังซื้อน้อยลงยิ่งมีปัญหาตามมาคือน้ำมันขึ้นตลอดไม่มีทางลดลงเลยจะไปไหนก็ลำบากแล้วครับท่านอาจารย์ไม่มีเงินกินข้าวเพราะเงินอยู่กับน้ำมันหมดมันจำเป็นต้องไปทำธุระคนที่ชอบคัดค้านตลอดคือผู้ว่าการแบงก์ชาติมันไม่เดือดร้อนอะไรเลยน่าจะให้สำรวจดูตลาดสดบ้างว่างๆดูข่าวบ้างนี่คงจะบอกผู้ว่าแบงก์ชาติเนาะประชาชนจะเป็นยังไงบ้างเห็นป้นกันทุกวันไม่มีเงินจะซื้อข้าวเห็นข่าวโจรขโมยสายไฟขโมยร้านของชำขโมยมือถือเด็กเยอะไปหมดครับท่านอาจารย์ให้เขาคัดค้านต่อไปเถอะผมก็ไม่ว่าอะไรประชาชนรอได้ครับขอบคุณนะคุณนิ้วโป้เมืองทองยูไนเต็ดส่วนคุณสุดาก็ส่งแต่รูปมาเอาละทีนี้ก็จะถึงบุคคลสำคัญนะบุคคลสำคัญนี่คือคุณฟิลิปฟานแหมถ้าวันไหนคุณฟิลิปฟานเริ่มต้นไม่ต่อว่าผมนี่สงสัยผมจะรู้สึกมันแปลกอ้าวโอเคครับเริ่มนะฮะของคุณฟิลิปฟานครับความเห็นวันนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการประท้วงท่านส.ส.สุนัยเอาเลยครับในฐานะคนที่ห่วงใยกันห่วงใยกันแบบมิตรจะปล่อยไปก็ไม่ได้แต่จะพยายามให้น้อยที่สุดเพราะเรื่องเงินดิจิตอลก็สำคัญโอเคนะครับท่านสุนัยมองพรรคส้มที่มีพฤติกรรมเดียวกันกับคุณจตุพรว่าเป็นมิตรแหมผมไม่ได้มองว่าจตุพรเป็นมิตรนะโอเคครับต่อฮะ
ทางนี้น่าจะหมายถึงตัวท่านเนาะทางนี้มองว่าพรรคส้มมีพฤติกรรมซ้อก่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยสมควรถูกเปิดโปงเช่นเดียวกับจตุพรในเมื่อไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้ก็เอาหลักฐานมาสู้กันให้ประชาชนฟังรายการท่านสุนัยเป็นผู้ตัดสินขอบพระคุณครับท่านสุนัยรู้สึกยังไงกับสสที่ยกมือให้ประวิตรเพราะเชื่อคำแก้ตัวว่าเรื่องที่ท่านพูดมาไม่เป็นความจริงหรืออย่างเรื่องนายสิโรจน์ค้ำไปบูลที่ปัจจุบันอยู่ค่ายจึงรุ่งเรืองกิจไม่กี่วันก่อนก็ถึงขั้นวิจารณ์อุ้งอิงด้วยสับอวัยวะเพศฮึเอาดีผมไม่ได้ฟังนะต้องขอโทษนะอันนี้ท่านว่ามาก็ต้องเชื่อท่านไปก่อนนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านสุนัยอธิบายไม่ได้ถ้าไม่โยงกับพรรคส้มหรือจะอธิบายให้ได้ก็ต้องอธิบายว่านายสีโรดเปลี่ยนฝ่ายหรือไม่ก็ไม่พูดถึงเลยเอามาเรื่องเงินดิจิตอลคนส่วนมากมองว่ามันเป็นแค่การแจกเงินแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่การแจกเงินให้ประชาชนใช้เป็นแค่การจูงใจให้คนมาใช้ระบบใหม่สิ่งที่จะเกิดหลังมีเงินดิจิตอลคือร้านค้าส่วนมากสามารถซื้อขายผ่านระบบบล็อกเชนได้มันคือระบบโครงสร้างทางการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ธนาคารเป็นตัวกลางซึ่งการมีบล็อกเชนจะทำให้เราไม่ถูกธนาคารหักหัวคิวอีกต่อไปถึงการซื้อขายผ่านบล็อกเชนจะไม่ใช่ระบบใหม่แต่บล็อกเชนมีความน่าเชื่อถือระดับรัฐบาลรับรองนี่โคตรใหม่นะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็พยายามทำในสิ่งที่คล้ายกันแต่ไม่สำเร็จเพราะถูกธนาคารกลางอเมริกาเตะตัดขาโอ้ขอบคุณนะที่ให้ข้อมูลมาซึ่งถ้าโอกาสสำเร็จน้อยคงไม่โดนขวางเพราะในอเมริกาก็มีเงินดิจิตอลให้ใช้อยู่หลายตัวแต่เพราะคนทำคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีโอกาสมากที่เงินดิจิตอลจะถูกใช้เป็นเงินกลางสกุลใหม่แทนดอลลาร์สหรัฐมันทรงพลังระดับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเปลี่ยนชื่อบริษัท Facebook เป็น Meta เพื่อมุ่งสู่ Metaverse สามารถซื้อขายผ่านระบบบล็อกเชนได้มันคือระบบโครงสร้างทางการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ธนาคารเป็นตัวกลางซึ่งบล็อกเชนจะทำให้เราไม่ถูกธนาคารหักหัวคิวโอ้ขอโทษทีครับผมอ่านซ้ำไปแล้วเอาใหม่แหมมันยาวนะผมก็เลยอ่านซ้ำไปซ้ำมาขอโทษทีครับพูดถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กส่วนสนิทกันยาแห่งพรรคส้มนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรคือเงินดิจิตอลอะไรคือบล็อกเชนด้วยซ้ำโชคดีมากที่พรรคส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลโอเคนะอ่านซ้ำตรงบ้างผิดพลาดมาขออภัยเพราะว่ามันเวลาผมครอบหน้าจอเนี่ยบางทีมันครอบแล้วไปเหลือเศษตรงนี้ครอบอีกทีเลยอ่านผิดพลาดไปขอโทษด้วยเอานะครับโอเคอ้าวเรามาเริ่มข่าวประจำรายการวันนี้กันดีกว่าขอเริ่มต้นด้วยภาพนี้นะครับข่าวประจำรายการวันนี้เป็นภาพของวันสงกรานต์ที่แอดมินเขาช่วยประดิษฐ์ให้เรามาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วางแผงวันนี้จะเห็นว่าข่าวทุกฉบับต้องพูดถึงวันสงกรานต์เพราะถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยแล้ววันปีใหม่ไทยนี้วันนี้กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากประเทศต่างๆสะท้อนออกที่สถานทูตแต่ละประเทศในประเทศไทยเนี่ยท่านทูตก็ฝึกร้องเพลงสงกรานต์กันเป็นแถวแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ท่านดูว่าอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในวันสงกรานต์จากเพื่อนชาวต่างประเทศนั้นเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกๆแต่ว่ามีส่วนร่วมกับปีใหม่ของเราแสดงว่าปีใหม่ไทยนี่ขจรกระจายแล้วนะครับมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ก่อนผ
ผมเอาหนังสือพิมพ์เดลินิวขึ้นก่อนเพราะว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ผมจำได้นะครับเมื่อผมเด็กๆโอ้เขาทำมานานแล้วนะเขาจะมีการวาดรูปการ์ตูนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวก็วาดรูปการ์ตูนเป็นรูปน่าจะเป็นเศรษฐานะสงกรานต์ปี2567นะครับแต่วันนี้ถูกทั้งหมดนี้ถูกเบรกด้วยข่าวปรับคณะรัฐมนตรีแหมผมอ่านข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนี่ละเอียดไปหมดถ้าไม่มีการปล่อยข่าวนี่มันไม่น่าจะตรงกันได้ทุกฉบับตัวบุคคลต่างๆคนที่จะถูกเอาออกมีท่านสุทินมีคุณหมอนะฮะชนน่านอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาจึงมีการปล่อยข่าวหลุดกันในช่วงสงกรานต์อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ผมประเมินนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เกิดจากการปล่อยข่าวไปหรือมันหลุดมาทางไหนไม่รู้แต่มันมาเบรกข่าวงานวันสงกรานต์หมดเลยครับอย่างเดลินิวเนี่ยพาดหัวตัวใหญ่คือโปรดเปิดโผปรับครบ.นิด2สมศักดิ์สมศักดิ์เทพสุทินนะนั่งสาธารณสุขสุริยะควบรองนายกเห็นมั้ยฮะแต่ว่างานสงการก็ลงหน้าหนึ่งเต็มไปหมดเลยไทยรัฐวันนี้ผมเอาขึ้นมาที่หลังปรากฏว่าไทยรัฐตอนนี้วัฒนธรรมเขียนการ์ตูนในหน้าหนึ่งหายไปแล้วในวันสงการนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เขียนการ์ตูนในไทยรัฐนี่อาจจะมีคนบางคนเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องอะไรผมไม่ทราบแต่ข่าวปรับครม.ก็กลายเป็นพาดหัวใหญ่นะครับข่าวสงการก็ต้องมีอยู่แล้วครับวันที่13ไม่ลงข่าวสงการก็เฉยนะฮะลุ้นปรับออกสุทินชนน่านเศรษฐาโยกควบกลาโหมเดลินิวยังรักษาอยู่ครับมีการ์ตูนปีใหม่นะสุขสันต์วันสงกรานต์แต่ก็ถูกวางข่าวใหญ่ที่สะพัดปรับครม.หลังสงกรานต์เศรษฐาควบกลาโหมเพราะเรื่องการปรับครม.ตีนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับจริงๆก็มีข่าวอื่นด้วยแต่วันนี้ผมเองอยากจะเล่นข่าววันปีใหม่เอาความสุขแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้คือข่าวปากคร่ำตีเพราะหน้าหนึ่งทุกฉบับลงข่าวใหญ่หมดข่าวสดก็เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็มีที่นั่นมีจัดงานนี่บอกสีลมเข้าสารทำวันนี้สงกรานต์กุ้งไทยโพสต์ลงข่าวสงกรานต์แต่เล็กไปเลยครับแล้วอาจจะถนัดด้วยเพราะว่าทิศทางของไทยโพสต์นั้นเขาทิ่มแทงรัฐบาลอยู่แล้วเลยพาดหัวด้วยเคลียร์สุทินชนน่านแหมกลายเป็นประเด็นรู้สึกว่าท่านสุทินกับชนน่านนี่จะเป็นพระเอกนักข่าวการปรับครม.จริงๆนะครับแต่ลงมาแปลกว่ากันก็ท่านเศรษฐานุ่งกางเกงขาสั้นมาตักบาตรพระวันตอนเช้าอันนี้ไม่รู้ว่าส่งสัญญาณอะไรนะดังนั้นข่าวสงกรานต์วันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงให้อารมณ์ของสงกรานต์แต่ถูกเบรกด้วยข่าวการปรับครัมตรีแต่ผมบอกท่านว่าข่าวปากรัมตีนั้นอย่างที่ผมวิเคราะห์มาแล้วสีสันค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะว่ามีปรับแน่ๆอย่างที่ผมบอกแต่เวลานี่ไม่รู้และตัวละครที่จะถูกปรับใครออกใครเข้าอันนี้ผมว่าอาจจะเดาได้รู้สึกจะประเด็นจะมาอยู่ที่คุณสุทินกับหมอชนน่านที่ค่อนข้างจะทุกฉบับลงเหมือนกันนอกนั้นก็มีแตกต่างกันบ้างทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมไม่มีข้อมูลก็อ่านจากข่าวซื้อพิมพ์ไปแล้วกันนะครับแต่
ครจะลงตรงไหนอันนี้ก็ผมยืนยันว่ายังไม่ถูกยังไม่ถูกเพราะว่าไอ้การปรับครม.เนี่ยมันต้องเกิดจากหลายพรรคนะครับนำเสนอในพรรคแกนนำอย่างเพื่อไทยก็จะต้องเคลียร์ไปเคลียร์มาส่วนพรรคร่วมเขาก็ต้องจัดการกันดังนั้นการเจาะหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันจึงมีลักษณะยังไม่ยืนยันและจากประสบการณ์ของผมผ่านการปรับคณะรัฐมนตรีมาหลายทีเต็มทีในฐานะเป็นส.ส.มา20ปีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาหรอกครับแต่ว่าเห็นแล้วเห็นข่าวอย่างเนี้ยส่วนใหญ่มักจะลงเอยที่ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะตัวนายกเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายและการต่อรองการหาเหตุผลต่างๆมันยังต้องเวียนกันหลายรอบเอานะฮะดังนั้นวันนี้เราจะต้องเอาเรื่องราวของการสงกรานต์เป็นหลักในโอกาสวันศุกร์สงกรานต์นะครับปรากฏมีข่าวดีคือเรื่องเงินทองสะพัดนี่สำคัญที่สุดแน่นอนครับประชาชนไปเล่นที่ไหนเดินทางนี่เงินก็สะพัดอยู่แล้วแต่หนังสือพิมพ์ข่าวสดลงข่าวที่หาดใหญ่บอกหาดใหญ่แตกแล้วนักท่องเที่ยวหลักแสนแห่เที่ยวสงกรานต์อึ้ง 30,000 ห้องโรงแรม 30,000 ห้องเต็มเอียดเผย400ชีวิตเคว้งคว้างไร้ที่พักรถบัสต้องเดินทางกลับวิ่งแก้ปัญหาวุ่นที่ต้องเน้นเสียงเน้นอะไรต่างๆนี่ดีใจกับเงินที่ไหลเข้ามาถ้าขนาด 30,000 ห้องแน่นที่หาดใหญ่นั้นมันหมายถึงว่าเงินตราต่างประเทศเข้ามาแน่ๆครับดังเพราะว่ามาจากมาเลย์นะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านจากสิงคโปร์และที่สำคัญที่สุดเป้าหมายที่รัฐบาลคุณเศรษฐาต้องการจะทำนี้ก็ต้องการจะใช้เงื่อนไขของสงกรานต์เป็นหนึ่งในหลายๆเงื่อนไขหลายๆปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เงินตาต่างประเทศเข้าผมเห็นข่าวบอก 30,000 ห้องแน่นเอียดที่ที่หาดใหญ่ก็ยินดีด้วยว่ากันจริงๆผมเชื่อว่าทางเหนือเนี่ยไม่มีข่าวแต่ผมรู้มาว่าตอนหลังเนี่ยการเดินทางจากจีนนะทางตอนใต้เนี่ยถนนหนทางดีมากนะครับผ่าน12ปันนาคุณหมิงเข้ามาที่ลาวเนี่ยผมรู้มาว่ามาเที่ยวกันเยอะเลยครับในเชียงใหม่แต่ไม่มีข่าวก็ถ้ามีก็จะมารายงานท่านแต่นี่เห็นเฉพาะที่หาดใหญ่ผมเชื่อว่าเงินคงสะพัดเยอะในข่าวช่วงสงกรานต์มติชนเขาก็พยายามจะหาข่าวการเมืองที่ให้มีสีสันสงกรานต์เหมือนกับที่สุนัยทีวีกำลังทำอยู่นี้นะครับแน่นอนครับรายสัปดาห์นี่เป็นเทคนิคของระดับครูมกันนะเอารูปพิธาแต่งตัวสงกรานต์แต่ว่ามีเปลวไฟร้อนแล้วใช้การพาดหัวว่าสงครามครั้งสุดท้ายไม่ใช่สงครามนะสงครามครั้งสุดท้ายก้าวไกลติดเทอร์โบก้าวพ้นเทอร์โบในรายละเอียดที่มติชนยังส่งสัญญาณเรื่อยๆแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าพรรคก้าวไกลน่าจะเป็นเทอร์โบเพราะว่ามติชนบอกติดเทอร์โบลอกเลียนจากคำพูดของคุณพิธามาบอกว่ายิ่งยุบก็จะยิ่งให้เติบโตเหมือนติดเทอร์โบก็โอเคฮะเป็นกำลังใจ มันจะเป็นเทอร์โบหรือเทอร์โบเข้าใจภาษาดีระหว่างที่ผมคุยกับท่านนี้ผมเอาภาพต่างๆที่ได้รับมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศทั้งที่เชียงใหม่
ผมไม่ได้เก็บมาทั้งหมดนะครับแต่เท่าที่เพื่อนๆเขาส่งมาให้ก็เลยส่งให้เพื่อนๆได้เห็นกันทั่วโลกนะที่ลำปางที่สุโขทัยที่ภูเก็ตที่เกาะสมุยนะฮะที่ชลบุรีแล้วปรากฏว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือวันนี้สนุกสนานอย่างไรความรุนแรงก็ยังมีคือสงครามชิดชายแดนไทยที่แม่สอดคือเมียวดีวันนี้กองทัพกะเหรี่ยงได้ยึดเมืองเมียวดีได้แล้วนะครับแล้วก็ความรุนแรงในต่างประเทศที่ฉนวนกาซาก็รุนแรงแต่ผมยังไม่มารายงานอยากจะให้อยู่กับความสุขแต่สีสันแห่งความสุขนั้นถ้าจะสุขอย่างเดียวโดยหลับตาเลยมันก็ไม่ถูกเรื่องก็เลยเอาบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านดูเอาแค่ภาพกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีการสาธิตการเตรียมการที่กองกำลังกองทัพกะเหรี่ยงจะขยายบทบาทและอีกหลายกองทัพในกองทัพชาติพันธุ์นะที่เขาเตรียมที่จะลุกกับเผด็จการมิงออนไลน์และสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วได้รับผลเซฟที่สุดคือระเบิดโดรนแต่นี่เป็นระเบิดโดรนที่พยายามจะประดิษฐ์คิดสร้างกันขึ้นนะฮะเรียกว่ายังไม่ใหญ่ไม่เหมือนโดรนที่เป็นสงครามอยู่ในยูเครนอันนั้นน้องๆเครื่องบินเลยแต่โดนขนาดนี้ถ้าดูรูปนะครับเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ประดิษฐ์แปรออกไปแล้วดูติดของเล่นสิครับหลายๆลูกขนาดนี้ก็เล่นเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงถ้าดูจากสภาพนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะจู่โจมเป็นขยายสงครามเป็นทำลายกองทัพของมินออนไลน์ได้หรอกแต่ว่าก่อกวนขยายบทบาทไปได้เรื่อยๆได้และยิ่งกองทัพของเผด็จการมิงออนไลน์นี่ทรุดลงทุกวันอาวุธขนาดนี้ก็น่าจะมีบทบาทในผลทางจิตวิทยามากขึ้นนะครับท่านดูรูปนะฮะผมเอารูปเหล่านี้มาให้ท่านดูเป็นส่วนประกอบให้เห็นว่าขณะที่เรากำลังสนุกในวันปีใหม่นั้นโลกมันไม่ได้หยุดความรุนแรงไม่ได้หยุดแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างก็เอาอะไรสนุกสนุกให้ท่านดูนั่นก็คือกองกำลังผสมนะครับของนักรบกะเหรี่ยงนะครับที่เมียวดีมีสิ่งที่เพื่อนส่งมาให้ผมว่าเอ๊ะมันแปลกดีเหมือนกันนะคือเข้าฉลองสงกรานต์เหมือนกันก็แน่นอนครับพี่น้องกะเหรี่ยงพี่น้องพม่าพี่น้องในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีวัฒนธรรมร่วมกันคือวัฒนธรรมสงกรานต์แต่คนไทยอาจจะงงเหมือนกันเพราะว่านักรบกะเหรี่ยงนี้เขาฉลองเต้นรำกันสนุกสนานแต่ร้องเพลงไทยครับแม่ร้องชัดซะด้วย เพลงบริการรับฝากนะครับขอใจแลกเบอร์โทรบริการรับฝากแต่ว่าอาจจะผมจะเอามาโชว์ท่านให้ท่านเห็นบรรยากาศก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยเดี๋ยวให้แอดมินเขาจัดการเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ฟังดูแล้วผมว่าถ้าคลิปนี้ไปถึงหูเมียนของมินออนไลน์อาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้นี่ตกลงทหารไทยนี่นะแต่เพื่อนที่ส่งข่าวมาเขายืนยันว่านี่เป็นกองทหารกะเหรี่ยงในเขตเมียวดีนะครับที่เขาร่วมฉลองสงกรานต์ตามประเพณีแต่ว่าเพลงไทยมีเป็นเพลงดังเขาไปร้องกัน
ต่อไปก็อาจจะแปลเป็นเพลงภาษากะเหรี่ยงได้นะครับเรามาดูอีกอันหนึ่งซึ่งเรามักไม่ได้คิดกันเลยจริงๆงานประเพณีสงกรานต์เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แทรกมาตลอดตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือความคิดเรื่องไสยศาสตร์ความคิดเรื่องที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกับวัฒนธรรมไทยทั้งหลายที่เรามีประเพณีไม่ว่าจะเป็นการพิธีอะไรพืชมงคลนั่นก็มีความแทรกอยู่ในนั้นคือเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพระโคกินอะไรแล้วปีนี้น้ำท่าจะมากหรือน้อยตัวแทนได้มีการเสี่ยงทายชักผ้ากับผ้ามันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละผ้าหน้าแคบกับผ้าหน้ากว้างเราก็ตีความว่าถ้าหน้าแคบที่นาลุ่มจะดีหรือที่นาดอนจะดีตรงนี้ผมเองตั้งแต่เด็กๆคนไทยเนี่ยครับเชื่อว่ามีพญานาคอยู่บนฟ้าแล้วรูปของสงกรานต์เทพีสงกรานต์เนี่ยก็จะมีพญานาคแทรกมาตลอดก็คล้ายๆวัฒนธรรมจีนที่เชื่อว่ามังกรนี่อยู่บนฟ้าแต่จีนเนี่ยเขาปฏิวัติวัฒนธรรมไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นตั้งแต่การก่อตั้งพรรคและการก่อตั้งรัฐเขาต่อต้านความคิดเรื่องไสยศาสตร์นะครับถ้าใครไปเมืองจีนวันนี้ก็จะเห็นนะครับแม้ว่าวันนี้เขาจะฟื้นฟูวัฒนธรรมเรื่องศาสนาพุทธขึ้นมาในหลายๆพื้นที่แต่ศาสนาพุทธที่เขาสร้างขึ้นมานั้นเป็นการลงทุนเป็นเชิงแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำพุมีการภาพพระพุทธรูปมีการแปรรูปเปลี่ยนแปลงภาพได้คือเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ใช้ศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยมาประกอบผมเคยเดินทางไปในเมืองจีนหลายที่ไปดูเรื่องวัดวาอารามเดี๋ยวนี้เขาฟื้นศาสนาขึ้นมาเยอะแต่ว่าหลักๆความคิดเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเขาต่อต้านแต่ประเทศไทยเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องเหล่านี้เลยดังนั้นภาพอย่างที่ว่าเนี่ยครับเราจึงไม่มีการคิดโต้แย้งเลยผมเด็กๆก็เชื่อจริงๆนะเพราะว่าปฏิทินสงกรานต์เนี่ยจะมีพญานาคและพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราก็เชื่อเขาบอกว่านาคให้น้ำหลายตัวปีนั้นน้ำจะน้อยเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับแล้วถ้านาคให้น้ำตัวเดียวถ้ามีลูกให้นาคให้น้ำตัวเดียวเนี่ยน้ำปีนั้นจะมากผมก็ถามเอ้าทำไมให้หลายตัวมันน่าจะมากนะเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยเวลาให้น้ำหลายตัวมันเกี่ยงกันถ้าตัวเดียวเนี่ยละแหมมันให้เต็มที่เลยอ้าวเขาเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเราไม่มีการโต้แย้งเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วดูปีนี้ก็เหมือนกันครับก็มีพญานาคแต่สำหรับผมเนี่ยไม่สนใจแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยอิทธิพลว่าพญานาคกี่ตัวช่างมันดูพยากรณ์อากาศใช้คอมพิวเตอร์ดูจากดาวเทียมแต่เรื่องอย่างนี้เราน่าจะมาเก็บเป็นเกร็ดในวันสงกรานต์ผมก็พูดหลายทีครับคือรูปในวันสงกรานต์เนี่ยมันบางทีถ้าเราตั้งคำถามแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างนางสงกรานต์ปีนี้ชื่อดังมโหธรเทวีใครเป็นคนลิสต์รายชื่อครับถ้าจะบอกว่าอยู่ในศาสนาพราหมณ์ระบุไว้แล้วพราหมณ์เคยเห็นไหมว่านางสงกรานต์ชื่อนั้นชื่อนี้มันอยู่ที่ไหนเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งได้ป่ะนี่ครับผู้ก็ยังสนุกนะปีนี้นางสงกรานต์ชื่อนางมโหธรเทวีเสด็จสายญาติลืมเนตร
เหนือหลังนกยูงบางปีต้องหลับเนตรมั้งปิดตาก็มีไงแล้วไปนอนอยู่หลังนกยูงนี่นกยูงไม่แอนตายนะครับน้ำหนักคนมันมากกว่านกยูงอะเรื่องอย่างเนี้ยครับเราไม่เคยคิดโต้แย้งเลยและวันนี้เราก็ยิ่งเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเรากำลังใช้วิทยาศาสตร์มาสนับสนุนความเชื่อทางไสยศาสตร์แต่ไม่มีการโต้แย้งดังนั้นคนส่วนหนึ่งก็ไม่ก็อาจจะไม่ทันคิดแต่ผมมันคิดขึ้นมาครับนั่นก็คือการจัดรูปนางสงกรานต์บนฟ้าด้วยการใช้โดรนนะครับใช้โดรนแปลอักษรอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างความฮือฮาได้แล้วก็ยังคงความรู้สึกเดิมก็คือมีนางฟ้าโปรยมาอยู่บนฟ้าโดยใช้รูปโดรนเข้าไปช่วยแล้วก็มีพญานาคให้น้ำ ถ้าดูกันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นความสวยงามแต่ตรงนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็เรื่องที่ทำนี้เนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองผมก็ไม่แน่ใจว่าใครทำวันนี้เราเห็นเรื่องการแปรรูปมังกรวิ่งบนฟ้าเยอะแยะมากในจีนใช้โดรนเป็นพันเครื่องนะครับเป็นธุรกิจที่ดีมากดังนั้นปีนี้รัฐบาลเศรษฐาก็คงจะทุ่มทุนมั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะแต่เป็นรูปนางฟ้าอยู่บนฟ้าแล้วก็มีพญานงพญานาคดูงดงามสวยงามในโอกาสวันสงกรานต์เรื่องอย่างนี้มันเป็นธุรกิจด้วยครับบังเอิญผมก็เห็นจากข่าวนี้แล้วไปพบมาว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้การพัฒนาทางเทคโนโลยีของคนหนุ่มสาวนี่ก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยไม่รู้ว่ารัฐบาลนี่จ้างใครทำจะจ้างต่างประเทศมาทำหรือว่าจะจ้างกลุ่มเทคนิคเชียนของไทยคนหนุ่มคนสาวที่เขาคิดขึ้นได้แล้วและตามข่าวบอกเป็นบริษัทแรกของอาเซียนนะไม่ใช่ของไม่ได้รวมทั้งเอเชียนะในอาเซียน10ประเทศเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้รับเหมาก็เลยคิดว่าถ้าเคสนี้มีการให้คนไทยรับเหมาก็จะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมไม่รู้ในรายละเอียดก็เลยเก็บมาให้ดูและเป็นข้อเตือนใจว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อไปสร้างเทคนิคใหม่ๆเนี่ยเราควรจะมองให้เห็นถึงกระบวนการว่าความเชื่อเก่าๆวันนี้มันน่าจะถูกหักล้างไปได้แล้วความเชื่อเก่าๆเหล่านั้นน่าจะเป็นเพียงจินตนาการนะครับเพื่อให้มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงคิดอย่างผมนะครับเพียงแต่ผมเล่าชีวิตในอดีตผมเป็นคนบ้านนอกชาวบ้านเมื่อก่อนนี้เชื่อจริงๆครับดูรูปปฏิทินดูรูปปฏิทินวันสงกรานต์ว่าปีนี้จะเกิดเหตุอะไรจะน้ำมากหรือน้ำน้อยจะเกิดอาชญากรรมรุนแรงไหมขึ้นอยู่กับนางสงกรานต์เป็นใครแล้วก็หลับตาลืมตากินเลือดหรือเปล่าไอ้อย่างนี้นะผมว่าวันนี้มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดไปบ้างแล้วแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการส่งเสริมความคิดทางวิทยาศาสตร์ในประเพณีแต่เราได้ใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยแล้วนะครับลองดูภาพนี้แล้วก็ลองคิดตามกันไปนะครับผมอยากจะมองให้เห็นถึงการภาคธุรกิจที่เราจะสนับสนุน
ให้เม็ดเงินนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับลองชมดูครับ Hello Thailand ท่านเห็นนะครับเป็นนางฟ้าซึ่งไม่มีอยู่จริงแต่เราเชื่อว่านางฟ้านี่อยู่บนท้องฟ้าวันนี้วิทยาศาสตร์ทำให้นางฟ้าเกิดขึ้นได้ก็สนุกสนานกันอย่างมีสาระกันหน่อยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือธุรกิจการแปลพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโดรนแปลอักษรนี้น่าสนใจที่ขอขอโทษที่มีคนไทยสามารถดำเนินการได้แล้วนี่ผมไปค้นมาดูนะมีบริษัท ARV เข้าท่านะแล้วก็อยากจะส่งเสริมคนไทยครับรู้จักบริษัท ARV คนไทยผู้พัฒนาการซอฟต์แวร์อาจจะมีหลายบริษัทก็ได้นะตอนนี้ผมค้นมาได้บริษัทเดียวโดนแปลอักษรงานยากระดับโลกแต่ทำสำเร็จได้โดยคนไทยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคนไทยบริษัทเดียวในอาเซียนจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เท่าที่เขาว่ามาอย่างนั้นทีนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าไอ้การประมูลงานอย่างนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันจีนจะเป็นเจ้าใหญ่ในการประมูลงานแล้วเดี๋ยวนี้ธุรกิจจีนนี่ทำกันทั่วโลกนะครับนี่ไม่ใช่อันแปลอักษรโดนเท่านั้นนะมีเทศกาลโคมไฟที่อเมริกานี่ก็มีนะครับเทศกาลโคมไฟแต่ผู้รับสัมปทานจีนเป็นคนรับสัมปทานทำโคมไฟรูปกระต่ายรูปมังกรรูปหมีรูปอะไรเยอะแยะไปหมดบริษัทจีนทำดังนั้นผมอยู่ที่อเมริกานี่ผมเคยไปเจอที่ตอนกำลังมาติดตั้งจีนแท้ๆเลยครับแม่ถึงบอกว่าวันนี้การแข่งขันในทางธุรกิจในเรื่องความเชื่อดั้งเดิมแต่โบราณกาลนั้นกำลังถูกพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีเป็นสินค้านะครับอันนี้ก็เมื่อรัฐบาลเศรษฐากำลังกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยหยิบมาเป็นประเด็นเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับสัมปทานตัวนี้ไป
ถ้าเป็นคนไทยก็โอเคขอดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็หาทางเปลี่ยนแปลงส่งเสริมกิจการคนไทยจะปิดท้ายรายการวันนี้ครับให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสงกรานต์ที่กลายเป็นมรดกโลกไปแล้วแล้วก็เพื่อนๆสถานทูตเรียกว่าทุกสถานทูตในประเทศไทยครับได้คิดค้นวิธีคิดต่างๆที่จะร่วมสนุกกับคนไทยแน่นอนที่สุดเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตบางประเทศนี่ไม่น่าจะพูดไทยได้เลยนะครับเขาก็ฝึกพูดไทยฝึกร้องเพลงไทยฝึกร้องเพลงสงกรานต์ก็คงจะใช้วิธีการจดเป็นภาษาอังกฤษแล้วร้องแต่ที่แปลกที่สุดก็คือการคิดค้นเขาเรียกอะไรคิดค้นเรื่องราวที่จะนำเสนอเป็นอีเวนต์เนี่ยนะฮะผมว่าหลายประเทศช่วยกันคิดค้นครับทำให้ภาพของสงกรานต์เนี่ยมันไม่ตายตัวแค่การอวยพรหรือการเล่นดนตรีหรือร้องรำทำเพลงแต่มีวิธีคิดค้นเรื่องราวต่างๆให้มันสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณสถานทูตทุกท่านและเจ้าหน้าที่ไทยที่ช่วยกันทำให้งานสงกรานต์กลายเป็นงานสากลขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำอีกในปีต่อๆไปอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูคลิปปิดท้ายรายการของสถานทูตต่างๆโดยเฉพาะเท่าที่ผมเห็นครั้งแรกๆเลยนะเป็นสถานทูตใหญ่ๆอย่างอเมริกาทูตอเมริกาก็จะมาฝึกร้องรำทำเพลงสงกรานต์เดี๋ยวนี้ไปทุกสถานทูตแล้วครับเกาหลีมองโกเลียอินเดียมากมายแต่ผมรวบรวมมาได้ไม่หมดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการวันนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขในการเดินทางก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในเรื่องอุบัติเหตุวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนามสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยขอแสดงความยินดีที่รัฐบาลไทยก็คือประชาชนไทยจัดฉลองบุญสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่อลังการในปีนี้ที่เป็นปีมหาเศรษฐีมงคลยิ่งและขอแสดงความยินดีมายังประชาชนชาวไทยก็คือชาวลาวได้ร่วมกันอนุรักษ์งานประเพณีและเอกลักษณ์โดดเด่นของสงกรานต์ให้คนรุ่นหนุ่มได้สืบสานต่อไปในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี2567นี้ด้วยขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมเกตันตูบราซิลลุกซอนวาซังครังครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากSava Iditi Maika to everyone, happy Songkran, and as the water of Songkran comes to your houses, may be filled with happiness, joy, prosperity, and good health. Happy Songkran, everyone. Happy Songkran, Songkran, Wan Songkran.สวัสดีวันสงกรานต์ครับผมตันทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยนายนามสถานทูตมองโกเลียผมขอส่งความสุขถึงพี่น้องชาวไทยนายกขัดวันปีใหม่ให้สุขสันต์วันสงกรานต์ฟ้าใหม่และละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงคนร้องเพลงจ้าคืนป้าเพิ่มคน
ันดีปีใหม่ไทยขอให้สุขกายใจสุขสันต์พบเจอที่วันดีๆตลอดปีสุขสันต์วันสงกรานต์เฮ้ยสวัสดีครับป้องเชิญนาเกศสิงห์เอกการะราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยคนไทยทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ครับคุณครับสงกรานต์ในไทยนั้นไม่ต้องติดผัดไทย we eat ข้าวหมูสับจันดังครับสงกรานต์ในไทยนั้น we are not dressed in one color we are dressed in every color we have สงกรานต์ในไทยนั้นWe don't splash water to celebrate. We splash water to win. Songkran in Thailand. We don't say Happy Songkran Day. We say Sat Nam Noi Krap. Happy Lunar New Year! Sawadee Pi Mai Thai Krap! นั่งในวันขึ้นที่ใหม่ไทยผมขอเป็นตัวแทนชาวเกาหลีขอไหว้ฟันให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาผมขอร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับชาวไทยทุกท่านตัวประเทศครับสุขภาพสุขภาพ